สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลับเฮ้าส์เด็กสวนโมกครับวันนี้อยู่กับผมเวลาครับจะทำหน้าที่เป็นมอดิเรเตอร์ร่วมกับคุณหมอบัญชาพงพาณิชย์เช่นเคยครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มสนทนานะครับกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ผมขออนุญาตแจ้งให้ทุกท่านทราบคร่าวๆก่อนครับถึงรูปแบบของการสนทนาของเราว่าวันนี้จะเป็นแบบไหนเนาะวันนี้เราจะแบ่งการสนทนาออกเป็น2เซสชั่นครับเซสชั่นแรกจะเป็นการสนทนาโดยผมจะเป็นผู้ร่วมสนทนากับท่านวชิระเมธีนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้โดยที่จะมีคุณหมอบัญชาคอยเพิ่มเติมประเด็นแล้วก็เก็บความรู้ให้ทุกท่านทราบครับส่วนในเซสชั่นที่2ครับถ้าเรายังมีเวลาเหลือในการสนทนาระหว่างประเด็นที่เราสนทนากันนะครับเราจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆผู้ฟังได้ขึ้นมาแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจสไตล์สวนโมกนะครับหรือหากมีคำถามอยากสอบถามท่านวหรือว่าคุณหมอบัญชาเราจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านครับคนละ1คำถามครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับระหว่างที่เรารอคุณหมอบัญชานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับคลับเฮ้าส์เด็กสวนโมกในตอนที่2ของเรานะครับเรื่องสวนโมกสวนใจไปกับท่านบอแล้วก็มีคำโปรยว่าจากการคิดลาสิกขาสู่การเป็นบอวชิระเมธีในปัจจุบันครับเดี๋ยวเราจะเริ่มรายการเลยนะครับเดี๋ยวระหว่างรอคุณหมอนะครับขอกราบอาราธนานิมนต์พระเมธีวชิโรดมหรือท่านบอวชิระเมธีครับผมยังไม่เข้าเหรอคุณหมอเข้านะครับโอเคครับนมัสการครับอาจารย์วอครับผมเจริญวอนคุณบอลนะได้ยินครับไหมได้ยินขอรับอาจารย์ครับให้เดี๋ยวให้คุณเวลาเขาทำหน้าที่ก่อนได้ไหมขอรับอาจารย์ได้เลยนะสำคัญมาดีหลังเนาะอาจารย์เล่นน้อยก่อนใช่ไหมไม่ใช่ขอรับพอดีในเวลาเขาทุกคนเขาบอกว่าในเวลาเขาทำงานได้ดีกว่าผมมามากเกินให้นาเวลาเป็นคนทำหน้าที่เป็นเด็กสวนโมกกราบเรียนท่านอาจารย์ก่อนครับเอาละได้เลยนะเอาละได้เลยครับก่อนอื่นขอขอบคุณท่านวอนะครับเป็นอย่างมากครับที่สละเวลาให้เราครับเดี๋ยวผมขอเล่าถึงที่มาที่ไปของรายการของเราสักเล็กน้อยแล้วกันครับครับเฮ้าส์เด็กสวนโมกของเราเนี่ยเป็นรายการที่จะเชิญบุคคลที่น่าสนใจครับจากหลายๆกลุ่มหลายๆฝ่ายหลายสาขาวิชาชีพมาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเยี่ยมสวนโมกครับทั้งชายาและก็กรุงเทพโดยเป็นประสบการณ์ที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ได้รับจากอาจารย์พุทธทาสภิกขุครับในการเดินตามรอยธรรมการนำปรับไปใช้ในชีวิตหรือการสร้างสรรค์ผลงานครับด้วยเหตุผลนี้ครับเราคิดว่าคงไม่มีใครที่จะเหมาะสมไปมากกว่าท่านวออีกแล้วครับแล้วก็ก่อนที่เราจะคุยกันในเรื่องจุดเปลี่ยนสำคัญกับการเดินทางไปเยี่ยมสวนโมกขพารามที่ชัยยาเนี่ยคือผมอยากขออนุญาตทราบว่าอยากทราบว่าไม่ทราบว่าท่านวอพบกับอาจารย์พุทธทาสครั้งแรกได้อย่างไรครับหมายถึงว่าจากหนังสือจากการเทศหรือว่าจากงานประเภทไหนครับแล้วก็ first impression เนี่ยครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างครับพระอาจารย์รู้จักท่านอาจารย์ครั้งแรกนะครับจากหนังสือสายลมและแสงแดดนะของคุณโยมวิราชมณีวัดครับคุณโยมทันไหมเนี่ยเล่มนี้ไม่ทันครับไม่ทันนะครับไม่เป็นไรเพราะว่ามันบอกถึงอายุในหนังสือสายลมและแสงแดดของคุณลุงวิราชมณีวัดเนี่ยเขาเอาปรัชญามาเขียนในชีวิตประจำวันนะให้เป็นเรื่องง่ายๆและหนึ่งในนั้นนะมันก็มีตอนหนึ่งที่พูดถึงสวนโมกแล้วก็ยกย่องท่านพุทธทาสเอาไว้มากว่าคนไทยเนี่ยอย่าไปเสียใจเลยที่เราสร้างเครื่องบินไม่ได้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้แต่ว่า เราไม่มีอะไรต้องเสียใจเพราะว่าฝรั่งจะเก่งแค่ไหนก็สร้างคนอย่างพุทธทาสไม่ได้ไม่ผ่านเจออย่างนี้แล้วเราก็อัศจรรย์นะอยากจะรู้ขึ้นมาว่าคนเรามันจะเก่งขนาดนั้นเลยหรือเก่งขนาดที่นักเขียนเนี่ยบอกว่าไม่ต้องเสียใจหรอกนะคนไทยอ่ะที่ผลิตคอมพิวเตอร์ไม่ได้ผลิตเครื่องบินไม่ได้
ถ้าว่าต่างประเทศที่ผลิตของเหล่านั้นได้เขาก็ผลิตคนอย่างพุทธทาสไม่ได้เหมือนกันตอนนั้นเป็นเนน้อยอยู่พอได้เจอประโยคอย่างนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้พระรูปนี้เราต้องศึกษาละนะครับนั่นเป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้ยินชื่อท่านพุทธทาสนะต่อมาพระอาจารย์ก็เริ่มอ่านงานของท่านแล้วโชคดีมากนะไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าพุทธทาสลิขิตนะพุทธทาสลิขิตเป็นหนังสือรวมจดหมายที่ท่านเขียนไปถึงสามเณรกรุณากุศลาใสน้องชายโดยธรรมของท่านนะนะครับเอาละกรุณานี่รู้จักไหมก็ยังไม่รู้จักครับแต่คุณหมอน่าจะรู้จักครับคิดว่าคุณหมอน่าจะรู้จักเดี๋ยวเราทำเชิงอัดตามกันไปครับคือกรุณากุศลาใสเนี่ยเป็นหนึ่งในสามเณรใจสิงที่เดินตามพระโลกนาถคือพระโลกันนาเนี่ยเป็นพระอเมริกันสัญชาติอิตาลีนะมาเมืองไทยแล้วก็มาเป่าประกาศเอาพระหนุ่มเนนน้อยสามเณรใจสิงออกเดินทางจากไทยทะลุพม่าเข้าอินเดียและหนึ่งในนั้นก็มีสามเณรตัวเล็กๆชื่อว่าสามเณรกรุณากุศลาสายได้ออกเดินทางไปด้วยนะและเนนรูปนี้แหละนะเป็นหนึ่งในสามเณรที่เดินไปทะลุอินเดียจริงๆในคราวนั้นน่ะท่านปัญญาก็ไปด้วยแต่ท่านปัญญาไปถึงพม่าแล้วก็กลับนะสู้ไม่ไหวเพราะว่ามีอุปสรรคหลายสามเณรกรุณาคนนี้แหละไปอยู่ที่โน่นได้ไปเรียนหนังสือที่โน่นจนสอบได้ฮินดีภาษาฮินดีนะครับเป็นอันดับหนึ่งของอินเดียเนนไทยไปสอบได้ที่หนึ่งในอินเดียนะแล้วสอบภาษาฮินดีด้วยก็เก่งขนาดนี้ต้องไม่ธรรมดาแล้วเนรรูปนี้แหละคอยเขียนจดหมายข่าวต่างๆมาลงที่นิตยสารรายตรีมาสของท่านพุทธทาสชื่อว่าพุทธศาสนาครับอาจารย์จะถามในเวลาไหมว่ารู้จักพุทธศาสนาไหมตะกี้รู้จักครับพี่นาฏก็ไม่รู้จักอันนี้รู้จักแล้วอาจารย์กรุณาก็ไม่รู้จักเมื่อกี้เสียคอนเซ็ปต์ครับเลยไม่กล้าถามเพิ่มเดี๋ยวเสียคอนเซ็ปต์เด็กส่วนโม่ครับอันนี้รู้จักอยู่ครับหนังสือใช่ก็คือตอนนั้นสามเณรกรุณานี่คือมีฉันทะอยากเป็นนักเขียนนะครับคือในยุคนั้นเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ากระแสนักเขียนเนี่ยกุหลาบสายประดิษฐ์เอ่ยอะไรเอ่ยนี่กำลังเฟื่องมากท่านพุทธทาสก็ได้รับกระแสนี้ด้วยก็คือมีไฟมีฉันทะที่อยากจะเป็นนักเขียนสามเณรกรุณากุศลาสายก็คอยเขียนเรื่องมาลงแล้วก็เขียนจดหมายมาท่านพุทธทาสด้วยไปมาสองคนนี้ก็นับถือกันเป็นพี่น้องนะท่านพุทธทาสนี่ก็ถือว่าเป็นพี่ชายกรุณากุศลาสายนี่ก็เป็นน้องชายแล้วหมัดเด็ดอยู่ตรงไหน หมัดเด็ดอยู่ตรงที่ว่าในหนังสือพุทธทาสลิขิตนี่แหละก็รวบรวมเอาจดหมายกว่า15ฉบับถ้าจำไม่ผิดนะมาตีพิมพ์เอาไว้ถ้าอาจารย์ได้อ่านจดหมายฉบับนี้ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นรวมจดหมายของท่านพุทธทาสหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะเผยให้เห็นถึงจิตใจของท่านพุทธทาสในวัยหนุ่มเราขอเรียกว่าเป็นยุคอุดมคติที่ความเป็นพุทธทาสมันกำลังเกิดขึ้นนั้นมันจึงเป็นงานที่บริสุทธิ์มากๆเลยเหมือนงานวอลเดนของเฮนรี่เดวิดพอร์โรเลยคือไปอยู่ป่าแล้วก็เขียนงานระดับนั้นออกมาเลยอ่ะครับพระอาจารย์อ่านแล้วก็ประทับใจมากๆว่าโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างมันช่างดีงามแล้วไปจับเคล็ดได้อย่างหนึ่งว่าท่านพุทธทาสเนี่ยสั่งซื้อหนังสือภาษาอังกฤษจากอินเดียเข้ามาอ่านซื้อแต่ละครั้ง10 กว่าเล่มนะเรื่องราวเหล่านี้มันประทับใจพระอาจารย์มาพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าเอาละเราได้เห็นเบื้องหลังการเป็นพุทธทาสการจดหมายเหล่านี้ก็เกิดความประทับจิตประทับใจมากๆจากหนังสือเล่มนี้แหละก็อ่านเพิ่มขึ้นค้นเพิ่มขึ้นแล้วก็จับเคล็ดได้อย่างหนึ่งว่าท่านพุทธทาสเนี่ยเป็นหนอนหนังสือ
ตอนนั้นพระอาจารย์เป็นเณรน้อยนะครับก็รู้ว่าท่านเป็นหนอนหนังสือเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอาละถ้าจะตามรอยพุทธทาสเนี่ยเราก็ต้องเป็นหนอนหนังสือนะก็เลยเริ่มลงหลักปักฐานหางานของท่านมาอ่านนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็ลงกรุงเทพนะก็พากันไปสวนโมกดูเหมือนจะปี2544นะครับนั่งรถไฟกันไปคุณหมอบรรดาเคยจัดทริปตามรอยพระอาจารย์ครั้งหนึ่งนะก็ไปนอนอยู่สวนโมก 3-4 คืนน่ะพยายามจะไปดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับท่านอาจารย์ก็ไปดูไปรู้ไปเห็นแล้วก็เกิดอุดมคติขึ้นมาว่าเอาละนะถ้าฉันเรียนจบปริญญา9แล้วก็ฉันกลับต่างจังหวัดแน่ๆเลยฉันไม่อยู่แน่ๆในกรุงเทพนะครับคือไปพอไปเห็นครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเราไปเห็นกุฏิท่านนะที่นั่งที่นอนที่อยู่ที่เขียนหนังสือเหมือนไปดูรอยมือรอยเท้าท่านนะพระอาจารย์เกิดความตกลงใจอย่างหนึ่งว่าถ้าเรียนหนังสือจบเมื่อไหร่ก็จะกลับเชียงรายละจะมาใช้ชีวิตแบบพ่อแม่ครูบาอาจารย์แบบนั้นแหละและพระอาจารย์คิดว่าอันนี้นะคือสิ่งที่มันปูพื้นทำให้พระอาจารย์ได้ตามรอยท่านจนกระทั่งว่าไปจนถึงสวนโมกยังทันได้มานอนหนุนหมอนไม้แล้วมากลัวผีแทบตายกันที่นั่นเลยนะอาจารย์ครับผมขอเสริมนิดนึงในเวลาเขาบอกว่าให้ผมเป็นคนเสริมได้ผมใจประเด็น2ประเด็นครับผมเนี่ยกว่าจะได้งานอ่านงานท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยผมเริ่มแก่แล้วจบมาทำงานแล้วครับอ่านแล้วรู้เรื่องทีนี้พระอาจารย์เนี่ยอ่านตั้งแต่เป็นเณรน้อยตอนนั้นอายุสักเท่าไหร่เนาะแล้วประการที่สองเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจที่ใฝ่อ่านผมทราบมาว่าท่านอาจารย์วอเนี่ยเป็นหนอนหนังสือคนสำคัญจนจบปริญญาเก้าแล้วทราบมาว่าช่วงหนึ่งอ่ะเคยคิดว่าวันนั้นที่อาจารย์เล่าตอนที่ไปกับทางอสมท.อาจารย์เล่าว่าก็ถึงจุดหนึ่งพอถึงจุดหนึ่งรู้สึกว่าจะไปไหนต่อเคยคิดจะสึกด้วยซ้ําไปแล้วก็สุดท้ายก็เลยเนี่ยไปก็เลยลงไปที่สวนโมกแล้วก็ไปกลัวผีอย่างที่อาจารย์เล่าเนี่ยแล้วสุดท้ายก็เกิดแรงบันดาลใจว่าจะทําอะไรต่อตรงนี้เนี่ยอาจารย์ขยายนิดไหมผมจําได้ว่าวันนั้นเนี่ยที่ไปกับทีมอสมท.เนี่ยเขาประทับใจมากเลยดูเหมือนจะมาตีพิมพ์ในกุลสตรีในอีกหลายที่เลยครับคือตอนนั้นนะพระอาจารย์ได้ประเด็น9เนาะมันเหมือนจู่ๆก็ขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเขาอ่ะคุณหมอเรียนมา10ปีเพื่อที่จะได้ประเด็น9ใช่มั้ยแต่พอได้ประเด็น9ปุ๊บเนี่ยเราดีใจอยู่คืนเดียวตื่นมาตอนเช้าแล้วมันกลับไปที่เดิมคือรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ได้วิเศษวิโสอะไรขึ้นมาใช่มั้ยครับเราก็รู้สึกขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วจากนี้จะทำอะไรเนี่ยจบ9แล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เห็นว่าเด็กพิเศษอะไรรู้สึกว่าจากนี้ไปเนี่ยพอมันจบก้าปุ๊บมันหมดความกดดันแล้วนะพ่อก็ไม่ถามแม่ก็ไม่ถามครูบาอุปัชฌาย์ก็ไม่ถามว่าเป็นยังไงเพราะว่าเรียนจบแล้วชีวิตที่เหลือจากนี้ต้องตัดสินใจเองนะแล้วมันก็มีช่วงหนึ่งในช่วงนั้นแหละหลังจบประเด็นเก้าเนี่ยอาจารย์ก็มีความคิดว่าพอแล้วไหมปวดมาตั้งนานแล้ว10 กว่าปีก็มีความคิดว่าจะลาสิกขาละนะมีแผนอะไรในหัวเยอะแยะมากมายพวกนั้นก็ไปเผลออ่านหนังสือสู้แล้วรวยนะคิดว่านะครับคุณดำรงพุทธานะ อ่ะแกเอารายการสู้แล้วรวยในรายการทีวีนี่มาทำเป็นหนังสืออู้เราไปอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าแม่สร้างเนื้อสร้างตัวนี่มันสนุกจริงๆไอเดียธุรกิจเต็มไปหมดนะตรงที่มันมาถึงรอยต่ออย่างเนี้ยวันหนึ่งมันก็รู้สึกขึ้นมาว่าจบประเด็น9แต่ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรพระอาจารย์ก็ไปคว้าพระไตรปิฎกมาอ่านแล้วก็ไปเอางานชุดธรรมโคตรมาอ่านพอหยิบธรรมโคตรมาอ่านเท่านั้นแหละสัญญาเก่าว่าเราเคยเป็นแฟนขับท่านพุทธทาสมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เลยชวนเพื่อนแล้วก็พระใหม่อีก2รูปเรียกว่าเอาบาตรไปด้วยเอากรดไปด้วยไปสวนโมกกันพอไปสวนโมกแล้วได้ไปนอนกุฏิที่ลึกที่สุดท่านอาจารย์โพนี่แหละก็มอบหมายให้ท่านจ้อย
พาไปพักในกุฏิที่ค่อนข้างจะลึกติดโรงปั้นเลยทีเดียวนะแล้วก็ไปกลัวผีที่นั่นสุดๆจนไม่รู้จะกลัวยังไงแต่ว่าพอเราชนะความกลัวตัวนั้นได้มันก็ไม่มากวนเราอีกเลยนะกลับจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยความคิดที่ว่าจะลาศิกขามันไม่เคยแวะกลับมาอีกเลยเพราะเกิดความเชื่อมั่นว่าครูบาอาจารย์ท่านก็อยู่ง่ายกินง่ายอยู่อย่างต่ำทำอย่างสูงแต่งานของท่านช่างมีคุณูปการต่อโลกเหลือเกินแล้วเราล่ะเราจะใช้ชีวิตอย่างนี้ได้ไหมมันก็เกิดความเชื่อมั่นอย่างนี้นะตั้งแต่นั้นมาพระอาจารย์ก็ขึ้นเชียงรายแล้วก็ทุกเดือนพระอาจารย์จะแวะมาทุกเดือนเลยไปอยู่ที่เขาลูกหนึ่งตั้งชื่อว่าอาสมอิสรชนอาสมอิสรชนนี่มาก่อนไร่ชวนตะวันนะทุกเดือนนะจะแวะขึ้นมาอยู่ที่นั่นนะมาอยู่บนเขากับเพื่อนแล้วตีสามตีสี่ก็ตื่นขึ้นมาภาวนากันเรียกว่าใช้ชีวิตตามรอยอนุทินปฏิบัติธรรมของท่านพุทธทาสเลยนะจนในที่สุดก็เกิดความเชื่อมั่นว่าเอาละเรื่องลาสิกขานี้พับไปจากนี้จะใช้ชีวิตในการเผยแผ่ธรรมะก็เลยตั้งใจไปเรียนปริญญาโทที่มหาจุฬานะเพราะท่านพุทธทาสท่านปรารภเอาไว้ว่าคนหนุ่มอย่างเราเนี่ยถ้าความรู้ทางโลกความรู้สามัญเนี่ยไม่ดีโอกาสที่เราจะทำประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่มันก็เป็นไปได้ยากนะคำปรารภของท่านที่ปรารภกับกรุณากุศลสายเนี่ยมันก้องอยู่ในมโนธรรมสำนึกตลอดเวลาอาจารย์ก็เลยคุยกับเพื่อนว่าผู้ทางธรรมก็เลยไปเรียนที่มจรก็ไปเรียนที่มจรจบแล้วก็มีโอกาสได้ไปเข้ากรรมฐาน1เดือนที่ดงพญาเย็นนะและตรงนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พระอาจารย์เกิดความเชื่อมั่นว่าเอาละลืมความคิดเรื่องลาสิกขาไปได้เลยมันเป็นคนพบความสุขแบบสมณะนะในคอร์สวิปัสสนากรรมฐาน1เดือนนะแล้วเราก็เลยเกิดความเชื่อมั่นว่าเอา จากนี้ไปเนี่ยมาทำงานกันดีกว่ามาเผยแผ่กันดีจากนั้นมาก็เริ่มจับงานเผยแผ่เป็นจริงเป็นจังตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ลืมความคิดเรื่องลาสิกขาไปเพราะฉะนั้นถ้าพูดอย่างสั้นๆนะการไปสวนโมกข์คราวนั้นแหละทำให้พระอาจารย์พับโครงการลาสิกขาไปเลยผมอยากทราบเพิ่มเติมนิดนึงครับพระอาจารย์คือเรื่องการเอาชนะความกลัวผีของอาจารย์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังหลายๆท่านเหมือนกันอยากให้ท่านช่วยขยายตรงนี้สักเล็กน้อยได้ไหมครับพอ3ทุ่มเนี่ยส่วนโมกก็จะปิดไปใช่ไหมแล้วพระอาจารย์นี่เป็นคนกลัวผีมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าเคยไปดูหนังผีแม่นาคพระกระโถงแล้วก็ผีหัวขาดขึ้นหนังผีสมัยทำได้แน่กูจริงๆนะครับคุณนึกภาพในพระอาจารย์นะยังเห็นอยู่ทุกวันนี้นะมันทำให้เรากลัวผีจับจิตจับใจแล้ววันหนึ่งพอไปสวนโมกพระทุกรูปต้องนอนกุฏิละหนึ่งรูปใช่ไหมครับตอนแรกก็ว่าจะไปนอนสองรูปอาศัยว่าเรากลัวผีเนี่ยเราแย่ๆไปแล้วเขาบอกไม่ได้ก็เลยอ่ะงานนี้จะต้องได้เจอแล้วแต่เราก็มีอุบายนะว่าเราเป็นคนกลัวผีดังนั้นคืนนี้จะต้องนอนคนเดียวทำยังไงเราจะนอนหลับให้เร็วที่สุดก็เลยพาเพื่อนเดินทั่วสวนโมกเลยปีนไปจนถึงเขาพุทธทองเขานางเอเลยนะเป้าหมายคือถ้าเดินจนเพลียแล้วพอหัวค่ำมันจะได้หลับปุ๊ยเลยไงมีกลยุทธ์ใช่ไหมครับเตรียมไว้แก้โรคกลัวผีนะครับปรากฏว่าพอหลังสามทุ่มปิดไปแล้วมันไม่หลับความกลัวมันมีมากกว่าความเหนื่อยเนาะทำไงทีนี้ก็เลยจุดเทียนนะอ่านหนังสือขณะที่อ่านหนังสืออยู่ไปจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยจู่ๆมันมีเงาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันผ่านมาที่หน้าต่างวุบหนึ่งคือคืนนั้นเนี่ย
ป็นคืนเดือนหงายแสงจันทร์มันส่องปลุฉลุลายลงบนใบไม้ใช่ไหมแล้วมันก็มีลมพัดคือบรรยากาศทั้งหมดทุกอย่างที่แต่เล่าเรื่องผีอ่ะนะครับเราน่ะนั่งอ่านหนังสืออยู่จนถึงเที่ยงคืนแทบไม่รู้เรื่องเลยเพราะในหัวน่ะมีแต่ความกลัวผีประมาณเที่ยงคืนก็มีเงาเงาหนึ่งวุบมาที่หน้าต่างเราเห็นจากด้านข้างของเราอ่ะนะไม่ได้เห็นโดยตรงแต่ใจก็ยังสู้มากอธิษฐานว่าเอาเออถ้าผีมีจริงขอให้มาอีกสักรอบหนึ่งเนี่ยยังสู้ขนาดนั้นนะทั้งที่กลัวจะตายอยู่แล้วอธิษฐานว่าถ้ามันเป็นผีจริงๆก็มาเถอะอีกสักรอบหนึ่งอธิษฐานเสร็จเงานั้นนะสโลโมชั่นมาที่หน้าต่างวุบเลยพอถึงตรงนี้เท่านั้นเลยนะไม่ทำอะไรแล้วอาตมานอนแล้วก็จีวรคุมโปงเลยจากนั้นก็สวดมนต์เป็นประเดี๋ยวเก้านะสวดมนต์ไม่จบแม้แต่บทเดียวครับกรามเนี่ยนะกระทบกันนะคือดังตึก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 เลยในชีวิตไม่เคยกลัวขนาดนั้นมาก่อนนะแล้วพระอาจารย์นอนอยู่ในโปงผ้าแล้วก็สวดมนต์โดยไม่จบอย่างนั้นเนี่ยไปจนถึงตีสี่พอถึงตีสี่ทนกลัวไม่ไหวเริ่มได้ยินเสียงระฆังแล้วนะครับจุดตะเกียงแล้วเดินลงกุฏิบังเอิญมากหน้ากุฏิก็มีต้นไม้ยักษ์ล้มอยู่บรรยากาศมันเหมือนเมื่อเสียงนางพรายที่เขาจับนางเอกไปมัดต้นยางแล้วก็ตายคาต้นไม้อีกหักดิบลอดต้นไม้ยักษ์ไปโผล่ที่หน้ากุฏิเพื่อนนะไปเคาะกุฏิเพื่อนเพื่อนเปิดประตูออกมาแล้วก็บอกว่าโอ้โหท่านตื่นเป็นตีสี่เลยหรือเราก็บอกว่าเราเป็นติดท่านพุทธทาสจะมานอนอย่างนี้ไม่ได้มันต้องลุกขึ้นมาทำความเพียรนี่ยังมีหน้ามาสร้างภาพให้เองจริงๆที่หนีมาเนี่ยมันกลัวจนถึงจุดสูงสุดแล้วทุกวันนี้เพื่อนทราบตัวอย่างครับพระอาจารย์เพื่อนว่าจริงๆแล้วเพื่อนก็เปิดห้องมานะแล้วเราก็ปลุกเข้าห้องเพื่อนแล้วก็หลับเลยเพื่อนกำลังจะชมอยู่ทีเดียวไปห้องเพื่อนเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วจริงก็เลยปลุกเข้าไปห้องเพื่อนแล้วก็หลับจนกระทั่งถึงตอนเช้านะเพื่อนก็ปลุกบอกว่าต้องไปทำวัดสวดมนต์ละจากนั้นก็พากันไปบิณฑบาตใช่ไหมบิณฑบาตตอนเช้าเสร็จสิ่งที่ค้างในใจคือผีตอนกลางวันก็เลยไปเดินรอบๆกุฏิเพราะคืนนี้จะต้องนอนอีกแล้วไม่มีใครรู้เรื่องนี้พระอาจารย์ไม่ได้บอกใครนะพระอาจารย์เผชิญมันเพียงลำพังเมื่อคืนมันเล่นเราจนจุดสูงสุดสวดมนต์ไม่จบแม้แต่บทเดียวสวดมนต์ก็ไม่ไปด้วยใช่คืนนี้จะต้องนอนอีกเพราะฉะนั้นฉันต้องรู้ดำรู้แดงก็ไปเดินดูรอบๆกุฏินะปรากฏว่าพ่อตามองขึ้นไปข้างบนไปเจอลิงฝูงหนึ่งมันเล่นกันอยู่มันก็สว่างโพล่งขึ้นมาว่าเงาเมื่อคืนนะคงเป็นเงาของเจ้าพวกนี้แหละที่มันคงเล่นกันอยู่บนยอดไม้ใช่ไหมครับแล้วแสงจันทร์ก็ทอดหันเงาพวกนี้ลงมาที่หน้าต่างเราคืนที่สองหลับสนิทมากและตั้งแต่นั้นความกลัวผีมันไม่มารบกวนอีกถามว่าเราได้อะไรจากสวนโมกอาตมาว่าสูงสุดนะครับหนึ่งเราได้แรงบันดาลใจว่าเราสามารถมีชีวิตแบบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้คืออยู่อย่างต่ำเพื่อทำอย่างสูงแบบท่านเลยขอแค่มีที่เหมาะๆสักที่หนึ่งแล้วเราก็ลงหลักปักฐานเผยแผ่ธรรมะเลยสองความกลัวผีที่มันกัดกินเรามาตลอดชีวิตนะมันไปหล่นหายตรงผมขอฟังท่านอาจารย์เล่าแล้วผมขออนุญาตสักนิดได้ไหมครับอาจารย์และคุณเวลาเชิญเลยครับคุณหมอมีกลัวผีไหมครับจริงๆอยากจะถามเวลาเหมือนกันแหละคุณนะกลัวไหมแต่ผมก็เหมือนกันอาจารย์ครับผมเนี่ยไปนอนกุฏิไม่ไกลเท่ากับอาจารย์เนี่ยได้อะไรได้รับการคัดสรรพิเศษนะไปอยู่ที่ลึกลับจนหน้าโรงปั้นอาจารย์ผมอยู่อาจารย์โพบอกว่าคุณเป็นปริญญาเก้าใช่ไหมอาตมาไม่รู้เรื่องอะไรก็เลยตอบไปอย่างนั้นพอท่านรู้ข้อมูลปุ๊บอาตมาคิดว่าท่านมีแผน
ก็อาจารย์พอรู้จักอาจารย์วอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วขอรับเพราะว่าตอนที่เราเริ่มสวนโมกอาจารย์พอบอกรู้จักมหาวุฒิชัยไหมถ้ามีอะไรก็ไปนิมนต์ท่านมาช่วยงานด้วยเดี๋ยวค่อยเล่านะอาจารย์มหาวุฒิชัยมาช่วยอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้เวลาฟังนะครับแต่ผมอยากจะพูดเรื่องกลัวผีหน่อยได้ไหมอาจารย์ครับได้เลยได้เลยเพราะว่าอาตมาไม่เคยฟังแง่มุมคุณหมอนะผมก็หายกลัวผีที่กุฏิไม่ไกลจากอาจารย์แหละไอ้วันหลังเราต้องไปดูกุฏิเก่าหน่อยนะจำได้ว่ามันอยู่หน้าโรงปั้นใช่โอ้ยแต่อยู่ตรงนั้นนะอยู่โดดเดียวและลึกลับมากอาจารย์ของผมเนี่ยอยู่ตรงสามแยกครับตรงที่หลังเขาพุทธทองคืนหนึ่งฟังอาจารย์วอเล่าตะกี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็คงจะผ่านประสบการณ์กลัวนะเพราะคนเนี่ยชอบหลอกให้เรากลัว ผมเป็นหมอแล้วนะอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยอยู่กับศพนะผ่าศพมาตั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้อยู่กับคนตายมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ยังรู้สึกหวาดคืนหนึ่งที่ผมจำไม่ได้แล้วว่าคืนเพ็ญหรือคืนไหนแต่ที่อยากจะเล่าอาจารย์ก็คือเจอเหมือนอาจารย์ครับคือหลับไปแล้วนะครับหลับไปแล้วแล้วก็มันกำลังจะหลับสนิทน่ะอยู่ๆนะลมมันพัดวู้เต็มไปหมดเลยแล้วรู้สึกว่าบานหน้าต่างเนี่ยฮะกระแทกพุบพับพุบพับแล้วเหมือนในฉากหนังที่เราเคยดูต้นไม้มันวู้ว่าวู้ว่านั้นในความรู้สึกเนี่ยโอ้โหวิญญาณมาหลอกหลอนจนทนไม่ไหวหลับต่อก็ไม่ได้คือตอนนั้นมันกำลังอยู่ในช่วงหลับหรือไม่หลับหลับต่อก็ไม่ได้สะดุ้งลุกขึ้นมาแล้วก็เหงื่อแตกแต่ผมเนี่ยโชคดีฮะไม่ได้อะไรนะไม่ได้บำเพ็ญเพียรเท่าอาจารย์ตลอดทั้งคืนของผมเนี่ยฉากในตะกี้เนี่ยลมมันพัดแรงผมก็เลยเปิดประตูออกไปดูไม่มีอะไรทุกอย่างนิ่งหมดแล้วก็ลองเปิดหน้าต่างไปดูว่าบานหน้าต่างเนี่ยยังอยู่ดีหรือเปล่าปรากฏว่าอ้าวบานหน้าต่างขอสับก็สับอยู่เรียบร้อยไม่ได้ไหวอะไรเลยผมก็เลยจิตมันคิดไปเองไม่มีหรอกผีแล้วผมก็นอนต่อผมเนี่ยดีถ้าไม่ได้ผมเพียนยาวแบบท่านครับแล้วจากนั้นก็เลยอ้อจิตมันคิดไปเองของอาจารย์เนี่ยสุดท้ายมันมีเงานะมีเงาวูบมันมาเป็นตัวเป็นตนเลยแล้วพอเราอธิษฐานปุ๊บมันก็จัดให้อีกรอบนึงไงเหมือนแบบว่าเราไปท้าเขาใช่ไหมใช่เฮียนครับเฮียนเขาก็มาต่อจากนั้นเลยมันจะไม่กลัวได้ไงล่ะคุณหมอเพราะว่าเราท้าปุ๊บมันก็มาเลยอ่ะถ้าผมเจออย่างนั้นผมไม่รู้เป็นไงเหมือนกันนะแต่โอเคแล้วล่ะบารมีไม่พอยอมอาจารย์ครับเชิญเวลาครับทีนี้ผมมีโอกาสได้ฟังที่พระอาจารย์อธิบายถึงประสบการณ์ที่สวนโมกของพระอาจารย์นะครับคือผมติดใจเรื่องนึงครับที่พระอาจารย์เคยเล่าว่าพระอาจารย์เดินวนอยู่รอบสวนโมกหลายรอบเลยอยากให้พระอาจารย์ช่วยเล่าตรงนี้นิดนึงครับว่าเพราะอะไรอาจารย์ถึงเดินวนอยู่หลายรอบและอาจารย์ประทับใจอะไรในสวนโมกชัยยาตอนเดินหลายรอบนั้นครับอาตมานี่ชอบอ่านประวัติบุคคลสำคัญนะอ่านมาตั้งแต่เป็นเนนน้อยเลยก็ว่าได้ฉะนั้นเวลาเราอ่านแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าสวนโมกมันอยู่ในใจเราหมดละทุกแง่ทุกมุมใช่ไหมเหมือนเราคุ้นเคยกับท่านอาจารย์เหลือเกินมันต่างแค่ว่าเรายังไม่ได้ไปเห็นของจริงเท่านั้นน่ะฉะนั้นสถานที่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเขาพุทธทองเขานางเอหรือว่าโรงมหรสพทางวิญญาณก็ดีโรงปั้นก็ดีลานทรายก็ดีกุฏิของท่านก็ดีตุ่มอาบน้ำอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันผ่านหูผ่านตามาหมดละเหลือก็แต่ว่าเราต้องไปเห็นของจริงใช่ไหมครับดังนั้นเราจึงเดินทั่วเลยนะอาตมาเนี่ยไม่รู้ว่าคนอื่นจะทำเหมือนอาตมาหรือเปล่านะไปถึงกุฏิท่านเนี่ยอาตมาก็ไปส่องอยู่ตรงนั้นแหละเป็นนานสองนานนะ ถามคุณหมอว่ามีใครเคยทำอย่างนี้ไหมคือ ไปมองลอดเข้าไปในกุฏิท่านเพื่ออยากรู้ว่าท่านอยู่ยังไงท่านฉันยังไงแล้วก็ไปดูตุ่มอาบน้ำของท่านใช่ไหมครับแล้วก็ไปดูเก้าอี้ว่างของท่านที่ท่านนั่งเทศน์นั่งสอน
นื่องจากอาตมามีฉันทะในการเขียนหนังสือก็จึงชอบเก็บข้อมูลมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอาตมาคิดว่า1ภาพมันแทนพันคำนะจริงๆ1ภาพมันแทนพันคำพอเราไปเห็นอย่างนั้นปุ๊บเราก็เห็นว่าโอ้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยอยู่เรียบง่ายเหลือเกินพอเรากลับถึงกรุงเทพนี่อะไรก็ตามที่มันไม่เหมาะกับสมณเพศนั้นแล้วมันไปอยู่ในห้องเราเนี่ยเราขนมาทิ้งหมดเลยเพราะเราอายครูบาอาจารย์ไงอาตมาว่าตรงนี้ช่วยได้มากนะอาตมาจึงมีแผนว่าเนี่ยตอนนี้อาตมาทำโครงการเวิร์กช็อปประเรียนทำ9ประโยค20รูปนะทำอยู่ตอนนี้นะครับก็ตั้งใจว่าก่อนจบหลักสูตรจะพาท่านไปสวนโมกด้วยอยากให้ไปเห็นที่อยู่ที่ฉันที่ทำงานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และพระอาจารย์คิดว่าแรงบันดาลใจนี่มันยิ่งใหญ่กว่าที่เราอ่านหนังสือเยอะเลยเพราะบางสิ่งบางอย่างมันกระทบในใจแต่เราพูดไม่ได้ว่าเราไปเจออะไรมาใช่ไหมนั่นแหละพระอาจารย์จึงเดินดูจนทั่วจนเกิดความตกลงใจว่าพระครูบาอาจารย์ทำงานเพื่อโลกขนาดนี้ได้โดยที่กุฏิก็หลังเล็กๆแค่นี้เองแล้วทำไมอ่ะเราจะทำไม่ได้เพราะต้นทุนมันไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอะไรเลยแค่หาที่เหมาะสักที่หนึ่งที่เป็นสัปปายะนะต่อการเทศการสอนการทำงานแค่นั้นก็พอละอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พระอาจารย์ได้จากการไปเห็นของจริงคือได้ความตกลงใจว่าถ้าเรียนจบจะหาที่เหมาะสักที่หนึ่งเพื่อทำงานแบบท่านอาจารย์ก็คือได้แรงบันดาลใจกับการใช้ชีวิตของอาจารย์เป็นหลักใช่ไหมครับวิถีปฏิบัติแล้วก็การตัดสิ่งเป็นออกแล้วก็ทำให้เรามีแนวทางในการที่จะเดินต่อแล้วหลังจากนั้นไม่ทราบอาจารย์ก็เริ่มไปลงมือหาที่ทางเลยไหมครับหรือว่ามันเป็นยังไงครับคือเรามีที่ทางของเราอยู่แล้วที่เชียงรายนะครับที่เหลือคือเราก็ลองออกจากกรุงเทพมาอยู่ว่าเราจะอยู่ได้ไหมอย่างเราเนี่ยอยู่ป่าจะอยู่ได้ไหมอาตมาก็เลยลองมาอยู่ที่เขาลูกหนึ่งตรงกันข้ามกับไร่ชวนตะวันปัจจุบันเนี้ยนะครับแล้วก็เรียกว่าอาสมอิสรชนปรากฏว่ายิ่งอยู่ไปเรายิ่งชอบและจิตมันก็ถอนจากกรุงเทพโดยอัตโนมัตินะอยู่ไปอยู่ไปเราก็รู้เลยว่าการมาอยู่ในป่าในดงในดอยเนี่ยนอนแค่คืนแล้ว 2-3 ชั่วโมงแล้วมันตื่นเนี่ยมันเป็นไปได้จริงเพราะว่ามันหลับสนิทแล้วอ่านพระไตรปิฎกในป่ามันก็ให้ความลึกซึ้งเหมือนที่ท่านอาจารย์พูดจริงๆพระอาจารย์ก็เลยไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็แอบมาทุกเดือนน่ะนะรอจนกระทั่งเรียนจบแล้วก็ตั้งใจจะขึ้นมาเลยแต่ว่าเดชบุญธรรมติเปกมันเกิดดังเสียก่อนเลยยืดเยื้อเรื้อรังอยู่แค่อีกตั้งหลายปีกว่าจะได้ขึ้นมาจริงๆก็52นะก็คือได้ขึ้นจริงๆ52ใช่ไหมครับแล้วประสบการณ์ที่ดงพญาเย็นล่ะครับอาจารย์ที่อาจารย์เล่าไว้ตอนต้นไม่ทราบว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคือพระอาจารย์โชคดีมากตอนอายุ19หลวงพ่อได้มอบหมายให้มาอบรมครูสอนบาลีที่วัดอัมพวันใช่ไหมครับของหลวงพ่อจรัญน่ะนะลูกเคยได้ยินชื่อนี้ไหมหลวงพ่อจรัญเคยครับเคยเอาละงั้นไปต่อได้คือหลวงพ่อจรัญนี่ก็คืออาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานนะครับคือในเมืองใดก็ระดับว่าท็อปทรีก็ว่าได้นะอาจารย์น่ะไปอบรมอยู่วัดอัมพวันตั้ง2เดือนแล้วก่อนจบการอบรม2เดือนน่ะได้เข้ากรรมฐานเข้มครั้งนั้นแหละนะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้รู้ว่าวิปัสสนาคืออะไรแต่เราก็ยังเป็นเลนใช่ไหมครับแค่จับอารมณ์กรรมฐานได้แต่มันเป็นประสบการณ์ที่งดงามที่สุดครั้งหนึ่งทีนี้พอมาเรียนปริญญาโทเนี่ยก่อนจบคุณจะจบปริญญาโทจากมหาจุฬาไม่ได้นะถ้าไม่เคยเข้ากรรมฐาน1เดือนเต็มนะเอาเราก็ไปเข้ากรรมฐานตามหลักสูตรที่ดงพญาเย็นแล้วระหว่างที่ปฏิบัติธรรมเข้มงวดคือต้องปิดวาจาและไม่ได้อ่านหนังสือนะเราเป็นหนอนหนังสือแต่เขาไม่ให้อ่านหนังสือตั้งเดือนหนึ่งเนี่ยคุณดูมันคิดดูดิมันถึงขั้นจะลงแดงเลยนะอาตมานี่หันซ้ายหันขวานี่หนังสือล้อมหน้าล้อมหลังหมดแล้ววันหนึ่งเราไปอยู่ในโลกที่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีหนังสือไม่มีมนุษย์ยอมลองคิดดูว่ามันจะขนาดไหนวันหนึ่ง
พระอาจารย์เดินไปเจอหนังสือพิมพ์ข่าวสดโยมเขาซื้อดอกไม้สดแล้วก็เอาพันดอกไม้มาถวายพระใช่ไหมจัดดอกไม้เสร็จเขาก็หนังสือพิมพ์ทิ้งไว้แถวนั้นเราไปเห็นหนังสือพิมพ์ข่าวสดเก็บมาอ่านโอ้โหมันเหมือนคนเชี่ยนยาแล้วได้เพิ่มมาครับแต่โยมรู้ไหมก็ไปหลงอ่านหนังสือพิมพ์ตัวนั้นกรรมฐานรั่วเลยจิตที่นิ่งมาเป็นอย่างดีครึ่งเดือนเนี่ยนะหลุดหมดเลยต้องมาเริ่มต้นใหม่แล้วในวันใดวันหนึ่งระหว่างอยู่ที่นั่นแหละพระอาจารย์ก็ได้ค้นพบความสุขคือวันนั้นพระอาจารย์ไปซักจีวรนะคุณดอนนะเราไปซักจีวรอยู่ดีๆจิตมันรวมนะถ้าเราไปฟังประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปพระองค์ท่านจะเล่าถึงเหตุการณ์อย่างเงี้ยคือเราตั้งจีวรอยู่ดีๆเป็นช่วงที่เราผ่อนคลายที่สุดใช่ไหมจู่ๆจิตมันก็รวมปุ๊บเข้าไปตัวตนเรามันหายไปแล้วเรานี่ตัวชาจนซักต่อไปไม่ได้แล้วต้องหยุดละแล้วจิตมันก็สว่างขึ้นมาว่าความสุขในชีวิตพระที่พุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้ละมั้งเป็นความสุขที่เรียบง่ายแบบนี้ใช่ไหมครับมันเป็นความสุขที่บริสุทธิ์และเป็นอิสระครับแล้วเราไม่เคยเจอมาก่อนนะจนกระทั่งจู่ๆมันก็อุทานออกมาว่าถ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าความสุขของชีวิตพระมันเป็นอย่างนี้ในพระไตรปิฎกวันนี้เป็นวันที่เราเจอละครับอาตมาอุทานออกมาอย่างนั้นจริงๆว่าเราน่าจะเจอละนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าถ้าบวชเป็นพระแล้วสุขจากบรรพชิตเขาเรียกว่าบรรพชิตสุขมันเป็นอย่างนี้วันนี้เราก็เจอความสุขที่ว่านั้นแล้วพอมันได้พบสภาวะรามตรงนี้เนี่ยพอกลับเข้ากรุงเทพปุ๊บมันก็เหมือนไปย้ำหัวตะปูว่าโอ้ไม่เอาแล้วยังไงก็ต้องกลับบ้านเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะไปหาที่ที่มันสัปปายะสักที่นึงแล้วก็ลงหลักปักฐานเรื่องงานธรรมะเหมือนอุดมคติที่มีอยู่เดิมมันอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะเหมือนกับว่าทุกๆครั้งที่จิตมันเริ่มจะถอยนะอาตมาจะมีจุดเปลี่ยนอย่างเนี้ยมาย้ำหัวตะปูให้พลิกกลับเข้าไปรันเวย์เดิมทุกครั้งเลยตอนนั้นตอนที่จะลาสิกขามันก็มีเหตุให้ไปส่วนโมกใช่ไหมครับพอเรียนจบปุ๊บมันก็มีคนมาชวนไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอ่ะนะเอาละเริ่มแกว่งอีกแล้วนะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสิเนี่ยเอาอีกละ เอาครูบาอาจารย์ก็ส่งไปเข้ากรรมฐานพอเข้ากรรมฐานเสร็จปุ๊บกลับมาอีกโอ้โหไม่เหลือเลยแค่วิทยานิพนธ์จะไม่เขียนเลยนะอาจารย์นี่คือทิ้งวิทยานิพนธ์แล้วเอานิพพานอย่างเดียวพอกลับมาถึงวัดเบญจะไม่พูดกับใคร3วันน่ะเพื่อนต้องมาปลอบว่าเพื่อนต้องมาปลอบว่าเฮ้ยๆๆนิพพานนี่มันเมื่อไหร่ก็ได้นะเอาปริญญาโทก่อนเพราะว่าปริญญาโทเนี่ยเราให้เองไม่ได้ต้องให้คนอื่นอนุมัติส่วนนิพพานเนี่ยเราขอจากตัวเองได้เมื่อไหร่ก็ได้กลับไปทําวิทยานิพนธ์ก่อนเนี่ยพอเพื่อนมาเตือนน่ะอาตมาก็ถึงหักดิบทําวิทยานิพนธ์3เดือนแล้วก็จบจากนั้นก็คิดว่าเอาละไม่มีอะไรพรุงพรังแล้วนะลุยกันเลยพระอาจารย์ก็กลับมาตั้งต้นที่งานชุดธรรมโคตรอีกครั้งหนึ่ง แล้วคราวนี้พอเรามีประสบการณ์เรื่องกรรมฐานใช่ไหมครับ คือสมัยก่อนพระอาจารย์มองท่านพุทธทาสเนี่ยเป็นนักปฏิยัตินะครับ เพราะว่าเราไม่มีพื้นกรรมฐานใช่ไหมครับ เวลาเราอ่านงานท่านเราคิดว่าท่านเป็นนักคิดเป็นติงเกอร์คนหนึ่งของโลก เพราะเรามันไม่ถึงท่านแต่วันหนึ่งเมื่อเราไปเข้ากรรมฐานมาแล้วเรากลับมาอ่านท่านใหม่เราบอกเฮ้ยตายแล้วไม่ได้มีแค่มิติเดียวใช่ไหมครับเฮ้ยไม่ใช่แล้วเราเข้าใจผิดครูบาอาจารย์มาตลอดเราคิดว่าท่านเป็นเจ้าสำนักเป็นนักคิดเป็นนักปราชญ์พอมาอ่านใหม่เฮ้ยท่านพูดธาตุพูดแต่และเรื่องนี่มันวิปัสสนาทั้งนั้นนี่หว่าโอ้คราวนี้พระอาจารย์ได้เห็นท่านอาจารย์พูดธาตุอีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้เราเคารพรักท่านสุดใจเลยนะพอมาอ่านงานหลังๆเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าโอ้ครูบาอาจารย์ของเราท่านแม่นกรรมฐานมากเลยที่เราเข้าใจมานั่นผิดทั้งหมดเลยเราคิดว่าท่านเป็นนักปริยัติ
ที่ไหนได้พอเรามีประสบการณ์กรรมฐานแล้วมาอ่านใหม่ใช่ไหมเช่นวิปัสสนาแบบรัดสั้นอย่างนี้นะอานาปานสติฉบับสมบูรณ์อย่างนี้พอเรามาอ่านปุ๊บเราก็บอกโอ้คนไม่เคยภาวนามันพูดขนาดนี้ไม่ได้หรอกแล้วกวนอาจารย์พระอาจารย์เคยลองแบบการปฏิบัติที่อาจารย์แนะนำไหมครับเช่นแบบอานาปานสติ16ขั้นแบบที่อาจารย์พุทธทาสแนะนำก่อนที่จะไปคอร์สของแบบหลวงพ่อจรัญนะครับอาจารย์เคยลองก่อนไหมครับหรือว่าก็อ่านแต่งานอีกด้านหนึ่งอย่างเดียวเลยคือมันก็อ่านมาตลอดแต่ว่ามันภาวนามันไม่ได้ลงลึก มันเหมือนแตกแผ่วๆนะแต่พอไปเข้ากับมาอ่านรอบสองเนี่ยทีนี้มันมีความต่อเนื่องนะดังนั้นจึงสรุปเป็นหลักการได้อย่างหนึ่งว่าถ้าจะภาวนาเนี่ยต้องต่อเนื่องนะถ้าไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันอาตมาว่ามันไม่ได้ผลอะไรหรอกเหมือนกินยาไม่ครบโดสใช่ไหมครับหลังจากไปภาวนามาแล้วมาอ่านงานท่านพุทธทาสใหม่เราประเมินค่าท่านใหม่เลยเรารู้เลยว่าโอ้ท่านไม่ใช่แค่นักตำราไม่ใช่แค่นักคิดไม่ใช่แค่นักปราชญ์ไม่ใช่นักทำหนังสือแล้วท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์รูปหนึ่งเลยทีเดียวยิ่งมารู้ทีหลังว่าหลวงพ่อชาก็ยังฟังธรรมะของท่านอาจารย์พุทธทาสใช่ไหมครับเราก็เลยได้สรุปบทเรียนว่าถ้าท่านไม่ลึกไม่ซึ้งในหลวงพ่อชาไม่อยากมาส่วนโมกหรอกเห็นไหมเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จึงมีบทสรุปอยู่อย่างหนึ่งว่าการจะศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจเนี่ยถ้าเราไม่มีกรรมฐานเป็นพื้นฐานเราจะเข้าไม่ถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างลึกซึ้งเพราะว่าภูมิธรรมเราไม่ถึงเวลาเราอ่านพระไตรปิฎกในฐานะนักตำราเนี่ยความทราบซึ้งมันจะเป็นทราบซึ้งแบบนักวิชาการใช่ไหมครับเชื่อมโยงแต่ถ้าเราไปเข้ากรรมฐานมาแล้วมาอ่านใหม่เนี่ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสกับสภาวะในใจของเราเนี่ยมันจะรับกันมันจะสมกันมันจะสอดคล้องกันแล้วคราวนี้ความลุ่มลึกหนึ่งมันคนละเรื่องเลยนะแล้วสิ่งที่ได้จากความลุ่มลึกคืออะไรรู้ไหมความเคารพคนที่ผ่านวิปัสสนากรรมฐานมาแล้วเนี่ยจะเคารพพระธรรมวินัยแล้วไม่มีทางเลยที่จะพระธรรมวินัยมาทำเป็นของเล่นเพราะมันจะเกิดความละอายใจเกิดความเคารพอย่างลึกซึ้งจากก้นบึ้งของจิตเลยแล้วเราจะยำเกรงพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากๆทำไมพระฝรั่งจึงเคารพหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชามากมันไม่ใช่เรื่องของประเพณีนะแต่มันเป็นเรื่องของจิตที่มันเปลี่ยนไปแล้วเพราะมันเปลี่ยนไปแล้วมันตื่นรู้ไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถกลับมาทำอะไรแบบเดิมได้นั่นแหละสิ่งที่เราได้รับหลังจากเราไปเข้ากรรมฐานเรามาอ่านงานครูบาอาจารย์ใหม่เราเห็นความลุ่มลึกของท่านแล้วเราก็ได้รู้ว่าที่ท่านเทศท่านสอนเอาไว้นั้นน่ะมันไม่ได้ตื้นเหมือนที่เราอ่านมาก่อนหน้านั้นดังนั้นใครอยากศึกษาธรรมะให้ลึกซึ้งพระอาจารย์แนะนำนะว่าควรหาตัวเองนี่ไปภาวนานะไปภาวนามาใหม่แล้วกลับมาอ่านใหม่สภาวะมันจะต่างอย่างสิ้นเชิงความลึกซึ้งมันก็คนละเรื่องอันนี้เป็นสิ่งที่ได้จากการภาวนาแล้วก็กลับมาอ่านงานของครูบาอาจารย์นะผมขอเสริมตอนนี้นิดได้ไหมครับอาจารย์ครับเวลาครับเชิญเลยครับคุณหมอจริงๆเนี่ยผมตั้งใจจะเรียนถามท่านอาจารย์พอดีเลยถึงเรื่องนี้เหมือนกับอาจารย์รู้ว่าผมจะถามเลยคลี่ออกมาว่าความเป็นหนอนหนังสือที่อาจารย์เป็นมาแล้วตะกี้นี่อาจารย์ก็บอกว่าอ่านงานของคุณวิลาศอ่านงานของอาจารย์กรุณาแล้วงานของท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยอาจารย์รอยังไม่ได้ขยายอะไรมากนักจนตอนนี้ท่านขยายหมดแล้วแต่ถ้าผมจะลองถามอีกสักนิดหนึ่งว่าการอ่านงานของอาจารย์พุทธทาสแบบหนอนแต่เดิมกับตอนที่มีกรรมฐานที่อาจารย์ว่าไว้เนี่ยเล่มไหนผมถามนะเล่มไหนที่มีผลต่ออาจารย์แบบมากนะครับแล้วก็แนะนำพวกเราทั้งหลายให้อ่านอย่างจริงจังเนี่ยขอสัก 2-3 เล่มได้ไหมอาจารย์แน่ๆเลยนะเอาเล่มที่มันเปลี่ยนพระอาจารย์ก่อนนะ
ตามรอยพระอรหันต์เล่มนี้เนี่ยมันทำให้เราอ่านแล้วเนี่ยเกิดฉันทะอยากเป็นพระที่ดีตรงนี้ฝากคุณหมอเลยว่าถ้าคุณหมอจะทำโครงการให้พระหนุ่มเนนน้อยมีอุดมคติของการเป็นพระที่ดีใช่ไหมพระอาจารย์บอกได้เลยว่าตอนเป็นเนนน้อยพระอาจารย์ได้อ่านงานชั้นยอดอยู่ 2-3 เล่มหนึ่งก็คือได้ร่วมกาสาวพัฒน์ของสุชินบุญญาภาพนะมันเป็นวรรณกรรมธรรมะเล่มแรกเลยที่อ่านแล้วพระอาจารย์รู้สึกขึ้นมาว่าอู้ฉันต้องเป็นพระอย่างนี้เลยนะต้องเป็นพระอย่างเนี้ยให้ได้นะให้มันน่ากราบน่าไหว้ให้ได้เหมือนตัวเองของเรื่องนี้ใช่ไหมแต่พอมาอ่านตามรอยพระอรหันต์ปุ๊บโอ้โหท่านพุทธทาสเนี่ยเขาเรียกว่าประกาศอาสพิวาจาเลยอ่ะคุณหมอคือ เขียนปัดตรงลงไปว่าเราทุกคนเป็นอรหันต์ได้ถ้าจะเอากันจริงๆนะแล้วมันก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเอาละนะท่านพูดถึงขนาดนี้เราก็ต้องลองแหละเนี่ยอาตมารู้สึกเหมือนว่าอยากเดินตามท่านไปต้อยต้อยเลยแล้วก็ตั้งเป้าเหมือนกันว่าเนี่ยอยากจะพิสูจน์เพราะฉะนั้นเรามีความรู้สึกในใจมาตลอดว่าต้องไปสวนโมกไปตามรอยพระอรหันต์ในตัวเราเองเนี่ย ตัวเองก็พาเราพากอก็คือดันอยากเป็นพระอรหันต์น้อยๆด้วยนะเพราะอ่านเล่มนี้มันเล่มนี้มันเป็นงานที่บอกได้เลยว่าบริสุทธิ์มันเป็นเล่มที่พิเศษที่สุดเล่มหนึ่งที่กระทบใจพระอาจารย์ก่อนหน้านั้นก็คือพุทธทาสลิขิตใช่ไหมมันทำให้เราจับหลักได้ว่าถ้าจะทำงานใหญ่อย่างท่านอาจารย์เนี่ยมันฐานของการอ่ะมันตรงมันตรงกับภาษาบาลีว่าทั้งหูฐานะจินตีนะคือคนจะเป็นนักคิดนักปราชญ์นักเทศนักสอนต้องมีหลายคุณสมบัติเป็นหนึ่งในนั้นท่านบอกว่าทั้งหูฐานะจินตีทั้งหูฐานะจินตีแปลว่าอะไรฐานความคิดต้องกว้างเพราะเราต้องคิดบนฐานของข้อมูลใช่ไหมเล่มพุทธทาสลิขิตมันทำให้เราจับหลักได้และทำให้เราเชื่อมั่นในทางเดินว่าต้องมาสายอ่านให้เยอะที่สุดเพราะมันเป็นหนทางที่ทำให้คุณนะสังสมระดมข้อมูลได้มากเหมือนท่านอาจารย์ในเล่มนี้ท่านอาจารย์พูดไว้เล่มหนึ่งว่าผมมีหนังสือมากกว่าหนังสือของคนทั้งอำเภอเอามากองรวมกันเสียอีกโอ้โหพูดแล้วมันอ่านแล้วมันคึกมากอ่ะแล้วเราก็หันไปมองหนังสือเรามี20เล่ม มันกระจอกได้ขนาดนี้เลยแล้วเราก็เริ่มสะสมหนังสือนะคุณหมอนะใช่ๆอาจารย์มาทุกทีโอ้ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเล่มที่หนึ่งนะพุทธทาสลิขิตเล่มที่สองตามรอยพระอรหันต์นะทีนี้เล่มจริงจังนะเล่มนี้เลยอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาที่เป็นฉบับเวอร์ชันที่ท่านเทศนะคุณหมอนะหนาอึบเลยโอ้โหเล่มนี้มีทั้งฉบับสมบูรณ์และฉบับย่อแนะนำให้อ่านฉบับสมบูรณ์เพราะอะไรเพราะว่าเล่มนี้มันทำให้พระอาจารย์เนี่ยจับหลักเรื่องสุญญตาอนัตตาความว่างได้แต่นอกจากความเข้าใจในธรรมะแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งอาตมาได้รับคืออะไรรู้ไหมท่านพุทธทาสเล่มนี้ท่านประกาศท้าชนกับพระพุทธโฆสาจารย์ผู้รจนาภิสุทธิมรรคใช่ไหมในแวดวงธรรมะเนี่ยในสายเถรวาทเนี่ยเราก็รู้ดีว่าพระพุทธโฆสาจารย์เนี่ยเป็นเหมือนศาลฎีกาของเถรวาทนะตำราทุกเล่มที่ท่านแต่งไม่เคยมีใครไปวิพากษ์วิจารณ์ไปคัดไปงั้นแต่ในอิทัปปัจจยตาเนี่ยท่านพุทธทาสพูดไว้ชัดว่าผมนี่เชื่อพุทธโฆสาในหลายๆเรื่องแต่พอมาเรื่องอิทัปปัจจยตาเนี่ยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยผมไม่วางใจเพราะท่านอธิบายเป็นพรามไปหมดเลยวันนี้จึงจะขอเป็นไม้ซิกมังงัดไม้สูงดูสักครั้งหนึ่งโอ้โหนี่คือประโยคที่เรียกกันว่าอาหังการทางวิชาการนะใครจะกล้าไปต่อกรกับศาลฎีกาแห่งความถูกต้องของเถรวาทที่ชื่อว่าพุทธโกสาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์วิสุทธิมรรคแต่ท่านพุทธทาสกล้าประเด็นนี้มันทำให้พระอาจารย์ประทับใจมากไม่น้อยไปกว่าเนื้อหาคืออิทัปปัจจยตานะเพราะมันทำให้เรารู้สึกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านเรียนมาแบบด้วยตัวเองไม่ได้เรียนมาแบบอะคาเดมิกคำถามคือแล้วทำไมท่านถึงจับหลักการที่ลึกซึ้งขนาดนี้ได้ มันอัศจรรย์มากอาตมารู้สึกว่าท่านต้องแหลมคมขนาดไหนต้องช่างสังเกตขนาดไหนถึงไปจับความผิดพลาดที่มีอยู่ในวิสุทธิมรรค
ที่สืบกันมาเป็นพันปีได้โดยที่ไม่มีใครเอะใจมาก่อนหน้านั้นเลยโอ้โหนี่คือความกล้าหาญทางจริยธรรมความกล้าหาญทางวิชาการความกล้าหาญทางจริยธรรมที่มันหาคนเทียบได้ยากจริงๆเห็นไหมประเด็นนี้มันซ่อนอยู่ในหนังสือเล่มนี้เพราะฉะนั้นอิทัปปัจจยตาสมมติถ้าใครจะอ่านท่านพุทธทาสเล่มเดียวนะพระอาจารย์นะอย่าไปคล้ำเล่มอื่นเลยถ้าจะเอาเล่มเดียวนะเอาเล่มนี้พอนะในทัศนะของพระอาจารย์นะคุณหมอนะขอรับอิทัปปัจจยตานี่คือตอบทุกอย่างแล้วมันเป็นแก่นนะเล่มนี้มันเหมือนกับท่านอาจารย์พุทธทาสได้แสดงความเป็นปราชญ์ความเป็นนักวิชาการที่เรียกกันว่าสุขงอมถึงที่สุดและเป็นหนังสือที่ท่านเองก็บอกว่าพอใจด้วยเล่มนี้เพราะอะไรเพราะว่าพุทธโคตรเล่มอื่นเนี่ยมันเป็นการไปหยิบของพระพุทธเจ้ามาวางใช่ไหมเอามาวางถ้าคุณเป็นนักค้นข้อมูลเก่งคุณทำงานแบบนั้นได้มันไม่มีการวิเคราะห์สังเคราะห์แต่อิทัปปัจจยตาที่เป็นสำนวนธรรมเทศนาของท่านท่านไม่ได้แค่เอางานมาวางแต่ท่านทำการวิจัยแล้วก็สังเคราะห์เกิดข้อค้นพบใหม่แล้วก็เอามาเสิร์ฟให้กับชาวโลกเล่มนี้สำแดงความเป็นนักที่รอบครอบรอบด้านแล้วก็ลุ่มลึกที่สุดของท่านรู้สึกจะติด1 ใน 100หนังสือดีที่คนไทยควรอ่านของสกบด้วยนะคุณหมอนะครับเป็นยังไงบ้างในเวลาอึ้งเลยไหมต้องกราบหลวงพ่อเจ้าคุณวอได้แล้วครับว่าเนี่ยท่านจุดที่เติมผมขอต่อนิดนึงเลยได้ไหมขอรับอาจารย์ครับได้เลยคุณหมอจริงๆเนี่ยหลังจากที่สวนโมกแล้วผมเชื่อว่าถ้าให้ท่านเล่าถึงแรงบันดาลใจหรือสิ่งที่ท่านได้เนี่ยคงได้กันเป็นวันๆนะฮะแต่ผมขอข้ามเร็วมานิดนึงนะเวลานะครับว่าพอเราเริ่มจะทำหอจดหมายเหตุพุทธทาสตอนนั้นอ่ะอาจารย์ก็ธรรมะติดปีกแล้วเนาะทางสวนโมกก็อาจารย์โพบอกว่าไปนิมนต์ท่านวอมหาวอมาร่วมด้วยมาช่วยงานสิผมอยากจะเติมนิดนึงว่าสำหรับทุกท่านด้วยนะครับว่าตอนที่เราจะมาทำสวนโมกกรุงเทพตอนนั้นเนี่ยท่านอาจารย์วอก็เรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นขาใหญ่อยู่ในกรุงเทพแล้วกันนะฮะขาใหญ่ทางธรรมอยู่ในกรุงเทพสมัยนั้นพวกเราสมัยนั้นถ้าใช้คำสมัยนี้นะก็เป็นพศโอเคโอเคครับพศยุคแรกนะเป็นพศที่เราต้องไปหาเราก็ไปหาท่านไปปรึกษาท่านทุกท่านทราบไหมฮะตอนที่สวนโมกกำลังจะเริ่มขอจดหมายเหตุพุทธทาสเนี่ยเราจัดกิจกรรมหนึ่งเรียกว่าเปิดประตูสวนโมกกันที่หอประชุมธนาคารไทยพาณิชย์แล้วเรานิมนต์อาจารย์วอเนี่ยมาเป็นองค์แสดงธรรมคู่กับอาจารย์เสกสรรเนาะเสกสรรประเสริฐกุลนะฮะปรากฏว่าพวกเราฟังเนี่ยนะโอ้ลุ่มลึกแล้วก็แตกฉานแล้วก็มีมิติที่เหลือเชื่อจนสุดท้ายเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็มาช่วยงานหอจดหมายเหตุหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้ที่เรามีอาสาสมัครจิตอาสาของสวนโลกที่เรียกว่าธรรมภาคีเนี่ยก็อาจารย์วอนี่แหละตั้งชื่อให้ผมอยากถามนิดนึงว่าต่อสวนโมกชายากับท่านอาจารย์พุทธทาสที่อาจารย์ได้สัมผัสเนี่ยนะครับกับที่พวกกับผมเนี่ยแล้วก็คุณเวลาเนี่ยมาช่วยอยู่ที่สวนโมกกรุงเทพเนี่ยอาจารย์มองสวนโมกกรุงเทพเป็นอย่างไรแล้วมีคำแนะนำอะไรบ้างไหมขอรับจริงๆอยู่ในมือคุณหมอบัญชาเนี่ยพระอาจารย์ไม่กล้าแนะนำอะไรแล้วนะ คุณหมอทำได้ดีกว่าที่เราคิดไปตั้งเยอะแล้วก็ในเวลาที่สั้นมากมาทำให้คนมกกรุงเทพนี้ค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับคนรุ่นใหม่และพูดอย่างตรงไปตรงมาจะมาว่ามีนัยยะกับคนร่วมยุคร่วมสมัยกว่างานของพระทั่วไปเยอะๆในรอบ10 ปีที่ผ่านมานั้นคุณบอกนะคือพระอาจารย์รู้สึกว่าบางทีพระสงฆ์เราก็จับประเด็นของโลกาภิวัตน์ไม่ค่อยได้หรืออาจจะติดกับดักของการบริหารจัดการที่ทุกอย่างต้องไปขอหลวงพ่อเจ้าอาวาสหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันจึงทำให้เคลื่อนลำบากแต่ธรรมารู้สึกว่าส่วนโมกนั้นทำตัวเป็นโร
วัยรุ่นตลอดเวลาเลยนะแต่มาแวบมาเมื่อไหร่เอาปรับปรุงอีกละแวบมาเมื่อไหร่ก็ปรับปรุงอีกแล้วแล้วรู้สึกว่าคุณหมอสูงอายุขึ้นนะแต่งานเนี่ยเด็กลงทุกปีอันนี้น่าชื่นใจ นะอันนี้น่าชื่นใจมากๆแล้วก็หลังๆมาก็เห็นว่าเอาพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยหลายสายเลยมาเป็นหลักเป็นฐานอยู่ที่นี่ตรงนี้อาตมาในฐานะคนเฝ้าบองเนี่ยชื่นชมมากเพราะว่ามันทำให้เราไปไกลกว่าการผลิตซ้ำงานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพุทธทาสอาตมาว่าความเปิดกว้างทางศาสนาเป็นสิ่งที่ขาดที่สุดในสังคมไทยนะเพราะถ้าเราเป็นครูเราศรัทธาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกไหนก็ตามเราก็จะยึดติดกับองค์นั้นแล้วเราแทบจะไม่เปิดรับองค์อื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่คุณหมอทำมาในรอบ 4-5 ปีเนี่ยเช่นเอาสายหลวงพ่อชามาเอาสายหลวงพ่อเทียนมาเอาท่านอาจารย์ประนอมสายบาลีใหญ่มาอย่างนี้อาตมาว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่กรุยทางมากๆในสังคมไทยเพราะว่าบางทีเราคนไทยเนี่ยจริตของเถรวาทเนี่ยก็คือมักจะคิดว่าครูบาอาจารย์ของตัวเองนั้นวิเศษที่สุดและมันก็ทำให้เราจับผิดกันเองด้วยแล้วก็เชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ของเราว่าดีที่สุดจนลืมมองสายอื่นๆไปว่าแท้ที่จริงเนี่ยมันก็มีดีง่ายดีง่ายงามเยอะแยะมันตรงนี้นะอาตมามองว่าวัดส่วนใหญ่ยังไม่กล้าที่จะก้าวออกไปเลยจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราแต่ส่วนพวกได้เกิดทางมาก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่พระอาจารย์คิดว่าโดดเด่นที่สุดนะในรอบหนึ่งทศวรรษส่วนพวกก็ว่าได้มีอะไรแนะนำให้พวกผมทำอีกไหมฮะจริงๆที่อาจารย์บอกว่าผมแก่ขึ้นแล้วงานมันเด็กลงเนี่ยน้องๆเขาทำหมดแล้วครับอาจารย์แต่ก็น่าชื่นชมจริงๆนะอาตมาว่าคือถ้าเราไม่ทำอย่างนี้มันยากที่จะขับเคลื่อนนะเพราะว่าสมมตินะเราอาจจะชอบความขลังความจริงของเถรวาทแต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันก็ได้กับคนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับคนรุ่นใหม่ๆที่เขาเพิ่งเกิดมาเห็นโลกเนี่ยก็โตมาในอีกบริบทหนึ่งซึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าความสมจริงความขลังของเถรวาทเนี่ยมันมีช่องว่างกับเขาละเพราะฉะนั้นการที่เราปรับตัวให้มันดูเด็กลงแต่คงเนื้อหาเอาไว้อันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆอาตมาชอบนะงานของท่านไลลามะและท่านทิชนะทันที่อาตมามีโอกาสได้ไปเรียนกับท่านทั้งสององค์โดยตรงนะทั้งสององค์นะท่านนั้นท่านก็95แล้วองค์ท่านไลลามะก็86แล้วแต่เชื่อไหมคุณหมอสององค์เนี่ยองค์ท่านไลลามะก็เพิ่งปล่อยงานโลกร้อนออกมาล่าสุดเลยนะแล้วท่านทิชนันทันก็เดือนที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งปล่อยงานเกี่ยวกับ global warming ออกมาอีกเล่มหนึ่งอาตมาคิดว่านี่คือการรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์การไปสังสรรค์กับประเด็นสำคัญระดับโลกที่พุทธศาสนาสายวัชรยานก็ดีหมู่บ้านพรามก็ดีทำได้ดีมากในขณะที่พูดแบบไทยๆของเราเนี่ยแทบจะไม่ปะทะสังสรรค์กับประเด็นระดับโลกเหล่านี้เลย ตรงๆแทบจะมองไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาตมาว่ามันสำคัญมากๆนะถ้าส่วนโมกเราจะเอาเรื่องนี้มาขับเคลื่อนเพราะมีเช่นนั้นแล้วพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราไม่ประยุกต์ให้มันตอบสนองปัญหาของโลกมันก็เป็นอะไรไม่ได้มากไปกว่าการผลิตซ้ำปัญญาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใช่ไหมครับซึ่งเราต้องไปไกลกว่าการผลิตซ้ำภูมิปัญญาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์วันหนึ่งอาตมาไปที่มจรนะในฐานะเป็นอาจารย์ด้วยพระรูปหนึ่งท่านก็พูดขึ้นมาว่าคุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกเรื่องพวกนี้ท่านพุทธทาสพูดไปแล้วท่านประยุทธ์พูดไปแล้วพากันไปดูสิคือท่านใหญ่เวลาพูดอย่างนี้นวัตกรรมมันก็หมดอนาคตเลยนะคือไปติดกับดักพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะอาตมาคิดว่าเรารุ่นหลังเนี่ยต้องต่อยอดไม่ใช่ไปผลิตซ้ําแต่ผลงานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะว่างานเหล่านั้นมันถูกผลิตขึ้นมาถูกสร้างขึ้นมาในบริบทหนึ่งมันตอบโจทย์สังคมในยุคหนึ่งในสมัยหนึ่งแต่พอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยโลกมันไปข้างหน้าตลอดถ้าเราไม่สามารถสานต่อก็แสดงว่าเราก็ไปเดินชนหลังครูบาอาจารย์ละซึ่งลักษณะอย่างนี้มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองของเราเยอะมากในแต่ละวงการพอไปเจอกูรูแล้วก็ไม่คิดใหม่ละนะเขาเรียกว่าภาษานางนิสาขาเขาเรียกว่ากินบุญเก่านะคุณหมอนะ
ฉะนั้นที่สวนโมกก้าวออกมาทำเรื่องนี้อาตมาอนุโมทนาและถือว่าเป็นจุดเด่นมากก็อยากให้ทำต่อไปขอรับอาจารย์ครับผมขอเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับที่จะเรียนอาจารย์อีกประเด็นหนึ่งเล็กๆนะครับเมื่อกี้นี้ท่านได้กรุณาชี้เรื่องคุณค่าของหนังสือธรรมโคตรของท่านอาจารย์พุทธทาสตอนนี้พวกกับผมเนี่ยมี 2-3 อย่างที่กำลังจะขยับให้งานชิ้นนี้ของครูบาอาจารย์เนี่ยมีคุณค่ายิ่งขึ้นแม้เรายังไม่อาจที่อะไรอะทำอะไรใหม่มานะครับเพราะว่าพวกผมก็ทำได้พอประมาณนี้นะครับแต่อันที่หนึ่งผมอยากจะเรียนว่าเวลาเนี่ยครับนายเวลาคนนี้ตอนนี้เขาทำหนังสือธรรมโคตรออนไลน์แล้วก็กำลังที่จะขยายให้เกิดวงขบวนการการศึกษาธรรมโคตรกันอย่างจริงจังนะครับเพื่อจะไปอยู่ในพาโกด้าที่ทางหอจดหมายเหตุกำลังเตรียมนะครับเผื่อเป็นไปได้วันหลังจะให้นายเวลานิมนต์อาจารย์มาชี้แนะหรือมาชี้ประเด็นอ่านเช่นอิทัปปัจจยตาเล่มตะกี้นี้นะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งแต่เรื่องที่สองตอนนี้มีหนังสือธรรมโคตรออนไลน์อีกเล่มหนึ่งธรรมโคตรอีกเล่มหนึ่งที่เราท่านอาจารย์ธรรมวิทูชาวอังกฤษเนี่ยกรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษท่านบอกว่าอยากอ่านงานอาจารย์พุทธทาสแต่ต้องท่านก็เรียนภาษาไทยจนอ่านภาษาไทยได้แต่ท่านรู้สึกว่าแล้วคนต่างประเทศอ่ะไม่ได้อ่านสุดท้ายเนี่ยท่านเลยแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วชัมบาล่าเนี่ยกำลังจะตีพิมพ์เพื่อเผยแผ่ทั่วโลกองค์ดาไลลามะจะเขียนคำนิยมให้อันนี้ก็ชื่อหนังสือธรรมะเล่มน้อยถ้าหากว่าอาจารย์ได้อ่านแล้วอาจารย์มีแง่มุมอะไรที่จะเติมให้ผมอยากเรียนสองเรื่องเนี่ยนะครับว่าเรากำลังจะขับเคลื่อนเรื่องธรรมโคตรให้กว้างขวางขึ้นอันที่สองก็คือเริ่มไปสู่การแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ให้ชาวโลกได้พบเห็นแต่เราจะไม่เรียกว่าลิตเตอร์ธรรมบุ๊กนะอาจารย์เพราะว่าหนาตั้ง500หน้าเดี๋ยวฝรั่งเขาตกใจไม่เล็ก จะเรียกว่า จะเรียกว่า seeing with the eye of ธรรมะครับฝรั่งเขาไปอ่านแล้วเขาบอกเอาชื่อนี้ดีกว่าอาจารย์ขอรายงานแล้วก็มีคำชี้แนะครับก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าพิมพ์กับชัมบาล่ามันก็ไม่ต้องพูดถึงอะนะเพราะว่าฐานแฟนของชัมบาล่านี่คือทั้งโลกเลยใช่ไหมใช่ฮะแผนจะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่น่าสนใจที่สุดเลยนะขอแนะนำหนังสืออีกเล่มหนึ่งได้ไหมคุณหมอขอรับพอดีเล่มนี้มันอยู่ข้างเตียงพระอาจารย์ด้วยเมื่อกี้บอกคุณหมอไป3ใช่ไหมขอรับขอเพิ่มอีกเล่มหนึ่งคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะโอ้เรียบร้อยครับอันนี้ถ้าใครไม่มีเวลานะแล้วเกิดคุณหมอบัญชาเนี่ยไปติดเกาะที่ไหนอ่ะพระอาจารย์แนะนำเอาเล่มนี้ไปพอแล้วเล่มนี้มีค่าพอที่จะจับแก่นของพุทธศาสนาได้ทั้งหมดนะมันเป็นเหมือนกับเป็นงานโครงสร้างเป็นเอาท์ไลน์ของบุดดิซึมนะเล่มนี้ใครหยิบเล่มนี้ไปจะเห็นภาพรวมของพระพุทธศาสนาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนอวสานแนะนำเลยนะอีกเล่มหนึ่งแล้วก็หวังว่าในอนาคตคุณหมอจะชวนท่านธรรมวิทูใช่ไหมแปลเล่มนี้ด้วยนะครับขอรับตอนนี้เป็นแองแปลแล้วฮะมีท่าน ทูท่านสันติกโรปาโก้รวมทีมแล้วฮะกำลังจะเป็นทีมใหญ่แล้วก็ชัมบาร่าบอกว่าเตรียมพิมพ์เล่มหน้าเล่มธรรมะเล่มน้อยจะออกมกราคมนี้ครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะส่งไปถวาย Exclusive ไม่แน่อาจารย์อาจจะได้ก่อนใครหมดพร้อมกับชาวโลกนะครับได้พร้อมกับองค์ดาไลลามะเดือนธันวาเนี่ยครับเดี๋ยวจะรีบส่งชื่อไปฟังแล้วชื่นใจกว่าทุกเรื่องเลยสำหรับหนอนหนังสือนะคือได้เห็นหนังสือใหม่ๆออกมาสักเล่มหนึ่งนี่อาตมาว่ามันวิเศษยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแล้วอาตมามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าภูมิปัญญาของท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยมันสากลมาแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะมันรออยู่ก็แต่ว่าจะนำไปจัดวางในที่เหมาะได้เมื่อไหร่เท่านั้นเองคือในเรื่องคุณภาพเราไม่ต้องสงสัยเนาะเพราะอะไรเพราะว่าท่านอาจารย์ทำงานเนี่ยทุกชิ้นประณีตที่สุดอยู่แล้วล่ะและงานแต่ละเล่มมันมีลักษณะอยู่อย่างหนึ่งนะสำหรับหน้าใหม่วันนี้พระอาจารย์เห็นหน้าใหม่ในคลับเฮาเยอะเลย
คืองานด้านพุทธทาสเนี่ยนอกจากจะอ่านเอาหลักแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเราควรจะอ่านแล้วมันเป็นรสของงานท่านนะคือรสวรรณกรรมของท่านมันภาษาเพื่อแผ่วบรรณรายมากแค่อ่านเอาวรรณกรรมเนี่ยอาตมาว่าก็คุ้มยังไม่ต้องพูดถึงรสของธรรมะหรอกเพราะนั่นมันดีอยู่แล้วดังนั้นพูดถึงเรื่องนี้แล้วขอเติมอีกนิดหนึ่งก็คือ10ปีในสวนโมกนะคุณหมอนะ10ปีในสวนโมกเป็นเล่มที่โคเบื้องหลังการก่อสร้างสวนโมกและก็ฉายเห็นอัจฉริยภาพทางวรรณกรรมของท่านพุทธทาสได้วิเศษที่สุดอ้าวแนะนำเพิ่มอีกเล่มหนึ่งก็แล้วกันต้องไปอ่านกันใหม่อีกรอบใครยังไม่อ่านรีบอ่านเอาเวลาครับเห็นเวลาบอกว่าอยากจะเชิญใครมาถามอะไรอาจารย์รอผมเนี่ยมีประเด็นท้ายค่อยว่าตอนท้ายเชิญครับไม่ทราบมีท่านใดที่สนใจจะสอบถามหรือแลกเปลี่ยนบันดาลใจกับท่านวอสามารถชูมือขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญขึ้นมาด้านบนชูแล้วคนหนึ่งคุณทิตินันทิตินันถ้างั้นระหว่างกำลังมีท่านอื่นหรือเวลามีอะไรก็เชิญนะครับแต่ผมเรียนนิดเดียวอาจารย์บอครับตะกี้ท่านบอกว่าท่านมีโครงการอบรมพระปริยัติ9ทีนี้ผมเนี่ยนึกถึงวันที่ผมไปกราบเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชพอเข้าไปถึงเนี่ยนะท่านบอกว่าอ๋ออยู่สวนโมกใช่ไหมเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังนะเจ้าพระคุณสมเด็จอัมพรองค์นี้นะครับผมถามว่าเป็นยังไงขอรับท่านบอกว่ารู้เปล่าเนี่ยไปอบรมธรรมทูตรุ่นแรกที่สวนโมกแล้วผมถามว่าเป็นยังไงท่านบอกว่าโอ้ยอาจารย์พุทธทาสเนี่ยนะสอนแบบสุดๆแล้วที่ท่านบอกว่าได้ไปสัมผัสได้ไป เรียนรู้วิถีแบบครั้งพุทธกาลอย่างจริงจังก็เพราะได้ไปสวนโมกตอนนั้นเนี่ยท่านสมเด็จยานกับอาจารย์บัวแล้วก็ในนามของมหาเถระเนี่ยจัดหลักสูตรสร้างพระธรรมทูตรุ่นแรกแล้วก็ให้พระรุ่นแรกเนี่ยไปที่สวนโมกนะครับอาจารย์พุทธทาสเป็นคนดูแลแล้วท่านบอกว่าไงรู้ป่ะอาจารย์บัวครับท่านบอกว่าท่านอาจารย์พุทธทาสไม่ให้อยู่กุฏิ ให้ผ้าปาติกรูปละผืนแล้วก็ฉันก็อยู่กับผ้าปาติกปูพื้นนอนก็บนผ้าปาติกฝนตกก็ผ้าปาติกคุมท่านบอกว่าเป็นการที่ได้สัมผัสวิถีแบบนี้จริงๆทีนี้ผมอยากจะเรียนอาจารย์เพื่อทราบนะว่าถ้าเมื่อไหร่ท่านจะพาพระปริยัติธรรมไปสวนโมกรอบนี้นะครับคณะนี้จะได้เข้าถึงกุฏิท่านอาจารย์พุทธทาสอย่างลึกซึ้งมากกว่าที่อาจารย์วอเคยไปเพราะผมจะเปิดให้เข้าไปทะลุกุฏิเลยเพราะว่าตอนนี้อาจารย์โพให้พวกเราเนี่ยไปปรับปรุงกุฏิที่อาจารย์พุทธทาสเคยอยู่ให้เป็นที่เรียนรู้เสมือนครั้งอาจารย์พุทธทาสเคยอยู่และทำงานอันนี้ก็ผมขออนุญาตรายงานแล้วมีอะไรจะขออนุญาตปรึกษาอาจารย์นะครับว่าควรจะปรับอะไรยังไงบ้างหรืออาจารย์มีอะไรจะตอบเรื่องนี้ก่อนที่ท่านที่ยกมือจะมาร่วมมีไหมครับอาจารย์ครับงั้นต้องขอคุณหมอนะว่าช่วงที่พระอาจารย์เอาพระปริยัติ9ไปเนี่ยถ้าไม่ติดอะไรอยากให้คุณหมอไปเป็นเด็กวัดด้วย อาตมาคิดว่าอยากได้สัก3วันนะแล้วทั้งหมดนี้คุณหมอปริยัติ9ข้างหน้าครับผมขอเป็นเด็กวัดเต็มตัว ใช่มั้ยใช่มั้ยแล้วพระอาจารย์ก็คิดว่าเนี่ยถ้าปริยัติ9ทั้งหมด20รูปนี้นะไปตามรอยท่านอาจารย์สัก3วันนะอาตมาว่า10ปี20ปีข้างหน้านะเราคงจะได้พุทธทาส2 3 4เพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราคัดมาแล้วระดับ1ว่าทั้งหมดต้องเป็นประเด็น9เท่านั้นอันเนี้ยต้องขอบิณฑบาตคุณหมออะไรว่าเดี๋ยวตอนที่พระอาจารย์พาคณะประเด็น9ลงไปดูงานเนี่ยคุณหมอช่วยมาเป็นเด็กวัดนิดนึงอยากให้คุณหมอพาไปเหมือนตอนเราไปพร้อมกับอสมทคราวนั้นนะขอรับจะไม่ไปคนเดียวจะพาขบวนเด็กวัดไปรับใช้ครับงั้นเราจองกระถิ่นไว้ตรงนี้ก่อนนะครับโควิดซาแล้วเราไปกันนะได้ครับเจริญพรเอาเวลาเชิญแขกเลยครับครับขอเชิญ
พระอาจารย์ปุ้ยเลยละกันครับอาจารย์ปุ้ยอยู่ไหมเอ่ยอาจารย์ปุ้ยธนันชัยสายกราบนมัสการพระอาจารย์ครับครับนี่หมดเลยครับครับพอดีมีเรื่องแลกเปลี่ยนครับจริงๆต้องบอกว่าที่ผมมาอยู่สวนโมกได้เนี่ยก็แล้วก็ได้ทำงานตอนนี้ก็ช่วยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้ช่วยงานเผยแผ่ของสวนโมกบ้างเนี่ยต้องบอกว่าเคยพบพระอาจารย์ที่วัดยานเวศกวันแล้วก็เคยแจ้งพระอาจารย์คร่าวๆว่าเนี่ยที่ผมมาอยู่วัดยานได้หรือมาอยู่สวนโมกได้เนี่ยก็เป็นเพราะพระอาจารย์ด้วยนะครับอันนี้ที่ผมพูดประเด็นนี้ผมรู้สึกว่าแต่ก่อนเนี่ยผมไม่ได้ศรัทธาท่านอาจารย์มุท่าเลยนะเพราะว่าตอนที่เราเป็นนักเรียนเนี่ยเราสนใจจิตวิทยาสนใจปรัชญาแล้วก็เดินผ่านร้านหนังสือแล้วก็เห็นภาพหลวงพ่ออาจารย์ลันเห็นภาพท่านอาจารย์มุท่าอยู่ตามชั้นหนังสือเราก็เบะปากใส่เรารู้สึกว่าเอ๊ะหลวงปู่หลวงตาพวกเนี้ยสอนอะไรไม่รู้เรื่องหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าวันหนึ่งที่เราโตขึ้นมาแล้วก็ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็คือหนังสือธรรมะติดปีกซึ่งตอนนั้นก็โหฮอตฮิตมากนะตอนนั้นช่วงนั้นก็กำลังทำงานก็เลยอยากจะหาอะไรให้กับตัวเองและหนังสือธรรมะติดปีกนั่นแหละที่ทำให้ผมรู้จักสวนโมกแล้วก็หลวงปู่ชาซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ทำให้รู้สึกว่าต้องไปสองที่เนี้ยเพราะว่าตอนที่อ่านหนังสือเล่มนี้ก็น้ำตาซึมกับลูกทีมหลวงปู่ชาแล้วก็รู้สึกเอ๊ะทำไมมันมีวัดแบบนี้ด้วยเหรอวัดที่เน้นธรรมชาติที่พูดถึงธรรมชาติของชีวิตปราดอะไรแบบนี้นะผมรู้สึกว่าหนังสือเนี้ยเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ทำให้คนหลายคนเนี่ยได้รู้จักพระพุทธศาสนาผมเป็นหนึ่งในนั้นที่ทำให้ได้มีโอกาสบวชได้14วันเนี่ยก็ลาเจ้าอาวาสว่าดุยไปที่สวนโมกด้วยความไม่รู้อะไรเลยไม่รู้วินัยไม่รู้ข้อจำกัดอะไรทั้งนั้นเลยนะไปเริ่มต้นครั้งแรกที่สวนโมกแล้วก็อยู่สวนโมกมาเต็มๆก็2พรรษาถึงจะได้ออกมาตลอดไปนู่นไปนี่แล้วสุดท้ายก็ยังรู้สึกว่าการเกิดเป็นพระจริงๆอ่ะเกิดที่สวนโมกอันนี้ผมก็อยากจะประกาศว่าจริงๆแล้วหนังสือของพระอาจารย์เองอ่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ธรรมของคนหลายคนเหมือนกันแล้วผมรู้สึกว่านี่คือนวัตกรรมที่มันจะต้องพัฒนาต่อไปอย่างที่พระอาจารย์พูดว่ามันต้องมีผลงานใหม่มันต้องมีคนที่เดินต่อรอยเท้าของครูบาอาจารย์ไปด้วยซึ่งอันเนี้ยจริงผมก็สติปัญญาไม่ถึงขนาดนั้นแต่คิดว่าสิ่งที่เราน่าจะส่งเสริมกันก็คือส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ให้พระรุ่นใหม่ได้มีโอกาสในการที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำคนเข้าสู่ธรรมครับก็ขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผมลงไปสวนโมกนี่เรื่องจริงนะครับแล้วก็พูดทุกครั้งที่มีโอกาสว่าเนี่ยเป็นหนังสือธรรมะติดปีกของพระอาจารย์วอนี่คือจุดเริ่มต้นของการลงไปสวนโมกครับก็ถือโอกาสขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นทางการตรงนี้ด้วยนะครับว่าตกลงอาจารย์วอเป็นอินฟลูเอนเซอร์สมัยโน้นก็ยังไม่ได้ใช้คำนี้อนุโมทนาด้วยนะอนุโมทนาด้วยก็เรามาช่วยกันนะช่วยกันสานต่องานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปด้วยกันเนาะครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณพระอาจารย์ปุ้ยนะครับต่อไปขอเชิญคุณทิตินันครับคุณทิตินันอยู่ไม่เอ่ยครับคุณทิตินันยังอยู่ไหมครับเห็นขึ้นมาแล้วแต่เงียบหรือว่าลืมเปิดไมค์ครับคุณทิตินันครับไม่งั้นเดี๋ยวเราข้ามไปที่คุณสุรเชษฐ์ก่อนก็ได้ครับอนุมัติการพระอาจารย์ครับการทุกขั้นครับเชิญครับผมเคยไปสวนโมกตอนเด็กๆอยู่ชมรมพุทธนี่ราชมงคลนะแล้วก็ได้พบท่านอาจารย์วุฒาด้วยที่ลูกเนี่ยลูกที่ผมเพิ่งเปลี่ยนนี่ก็ท่านตัวจริงนะท่านวุฒาตัวจริงผมอยากถามท่านวอนครับว่ารูปภาพที่ชิมชาทั่วเดียวกันครับผมว่าทุกศาสนามาชิมด้วยกันนะครับ
อยากจะสอบถามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมครับที่แต่ละคนก็ยึดติดคนก็มีวิธีการต่างๆแต่ละศาสนามีวิธีการมากมายหลากหลายอะไรเงี้ยครับแล้วมันจะมาเข้าใจเรื่องเดียวกันได้ไหมที่จะสร้างสันติสุขของโลกนี้ครับครับเรื่องนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าแก่นของทุกๆศาสนาเนี่ยมันน้อมนำคนไปสู่สันติภาพอยู่แล้วล่ะประเด็นก็คือว่าคนรุ่นหลังเนี่ยต้องสรรเสวนากันให้มากขึ้นคนต่างละทิศนิกายเนี่ยต้องทำงานร่วมกันให้มากขึ้นถ้าเราเปิดประตูของใจให้หัวใจของเราให้กว้างๆเนี่ยนะอาตมาว่าเราจะมีเครื่องมือมหาศาลเลยในการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนสันติภาพเป็นยังไงก็ตามคนที่จะทำงานด้านนี้มันจะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งนั่นก็คือหนึ่งต้องรู้จักแก่นทำคำสอนของศาสนาตัวเองจริงๆและสองต้องใจกว้างถ้าใจแคบทำงานไม่ได้และสามต้องเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจของตัวเองให้คนอื่นเห็นก่อนเพราะว่างานสร้างสันติภาพโลกเนี่ยถ้าคนทำงานเนี่ยไม่สามารถเอาธรรมะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มันก็เป็นเรื่องทฤษฎีซึ่งบอกตรงๆมันเป็นเรื่องเสียเวลาเปล่าฉะนั้นในโครงการพระธรรมทูตต่างๆเนี่ยที่มีคนส่งไปหาท่านพุทธทาสท่านเคยพูดกับหลวงพ่อปัญญานันทาว่าหลักสูตรพระธรรมทายาทเนี่ยเอารุ่นเดียวพอนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าส่งกันไปโดยที่คนเขาไม่เกิดฉันทะคือไม่รักที่จะทำจริงๆมันจะไม่ได้ผลอะไรนั่นเดียวกันนะโอกาสที่ศาสนาต่างๆจะร่วมมือกันเนี่ยแต่มาว่ามันเป็นไปได้แต่คนที่จะมาทำงานนี้ต้องให้ศาสนาให้วิถีชีวิตของศาสนาเกิดขึ้นที่ในตัวเองก่อนเป็นเบื้องต้นถ้าเราเองไม่ได้ชิมลิ้มรสสัจธรรมด้วยตัวเองแล้วไปชวนคนอื่นมาทำงานเนี่ยยิ่งทำจะยิ่งยุ่งนะและไม่มีทางที่จะสำเร็จเพราะโลกนี้มีสมาพันธ์สมาคมมีสมัชชาทางศาสนาเยอะมากแต่ทำงานต่างๆมันไม่ค่อยสำเร็จอาตมาเคยไปอยู่กับท่านติชนันท์ฮันตั้ง2สัปดาห์ที่หมู่บ้านพรามนะเมืองบอกโดประเทศฝรั่งเศสคือนั่งคุยกับท่านเป็นส่วนตัวท่านบอกว่าท่านก็เคยเชื่อว่าศาสนาต่างๆทั้งโลกจะมาทำงานร่วมกันแล้วท่านก็เลิกเชื่อเพราะอะไรท่านบอกว่าถ้าคนทำงานทางศาสนาไม่ได้ลิ้มชิมรสสัจธรรมด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องเสียเวลาเปล่ามันเป็นเรื่องผิวเผินมันเป็นเรื่องความสนุกสนานทางวิชาการแต่มันไม่ได้มีมรรคไม่ได้มีผลอะไรท่านเคยเล่าให้ฟังว่าผมเคยไปประชุมสัมมนาพระพุทธศาสนาระดับโลกครั้งหนึ่งแล้วทุกวันนี้ผมก็ไม่ไปอีกเลยนี่ท่านเตชนันทานพูดนะอาตมาก็ถามว่าทำไมหลวงพ่อไม่ไปท่านบอกว่ามีแต่คนใช้หัวสมองอยู่เต็มไปหมดในห้องประชุมนั้นไม่มีคนใช้หัวใจเลยความหมายของท่านคือมันมีแต่นักทฤษฎีแต่มันไม่มีนักภาวนาท่านเตชนันทานเนี่ยท่านบอกว่าเวลาพูดเรื่องสันติภาพถ้าเธอเองไม่เป็นสันติภาพการพูดของเธอไม่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็เสนอความคิดในวัยว่ามันเป็นไอเดียที่เป็นไปได้ที่ทุกศาสนาจะมาร่วมกันทำงานเหมือนท่านอาจารย์พูดแต่คนทำงานก็ต้องลิ้มชิมรสสัจธรรมด้วยตัวเองเสียก่อนจนสัจธรรมนั้นปรากฏอยู่ในตัวเองถ้าเป็นคำของท่านอาจารย์ปราโมชโชท่านจะใช้คำว่าผ่องใสให้คนเห็นสงบเย็นให้คนสัมผัสแล้วค่อยพูดเรื่องการเผยแผ่ธรรมะครับชอบคุณสุรเชษฐ์อย่างทุกครั้งโอเคครับต่อไปขอเชิญคุณทิตินันท์ครับขอบคุณคุณสุรเชษฐ์นะครับคุณทิตินันท์ยังอยู่ไหมครับเหมือนจะไม่อยู่งั้นเดี๋ยวผมถามบ้างแล้วกันครับระหว่างรอคนอื่นเนาะ
คือผมอยากถามพระอาจารย์ครับคือตอนเนี้ยคือปัจจุบันนะครับมันจะมีกระแสในคนรุ่นใหม่ที่จะตั้งคำถามกับพุทธศาสนาแล้วก็มีการตีความพุทธศาสนาไปในแบบที่แตกต่างกันออกไปคือผมเลยอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์คิดเห็นยังไงกับพลวัตเรื่องพวกนี้ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันครับคือการจะประยุกต์ธรรมะครับเพื่อเอาไปใช้กับศาสตร์ร่วมสมัยต่างๆนานาเนี่ยคนที่จะทำเช่นนั้นได้เนี่ยต้องลึกซึ้งจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่ลึกซึ้งเนี่ยมันทำให้เจตนารมณ์ธรรมะผิดเพี้ยนไปหรือมันทำให้ธรรมะที่แท้จริงนั้นถูกเบี่ยงเบนยกตัวอย่างง่ายๆนะจะมีนักวิชาการบางคนบอกว่าพระพุทธองค์นั้นก็ยังเกี่ยวข้องกับการเมืองลงไปเล่นการเมืองด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นถ้าในเมืองไทยก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับการเมืองได้แล้วนั่นก็ยกตัวอย่างว่าพระพุทธองค์นั้นไปคุ้นเคยกับพระเจ้าพิมพิสารไปคุ้นเคยกับพระเจ้าเปรตที่โกศลหรือลงไปห้ามทัพในสงครามระหว่างพระญาติเป็นต้นครับแล้วก็สรุปเตือนว่าเนี่ยไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเล่นการเมืองแล้วจะเรียกว่าอะไรแล้วก็เอาชุดคำอธิบายนี้มารองรับตรรกะของเองว่าถ้าพระพุทธเจ้าเกี่ยวข้องกับการเมืองขนาดนี้พระสงฆ์ไทยก็เล่นการเมืองได้ตรรกะนี้ฟังเหมือนจะสมจริงนะครับแต่ตรงนี้ผิดพลาดมากเลยผิดพลาดตรงไหนขั้นแรกพระพุทธเจ้าหมดกิเลสแล้วใช่ไหมขั้นแรกเลยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยหมดกิเลสแล้วและขั้นที่สองพระพุทธเจ้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ใช่ในฐานะกลุ่มผลประโยชน์คือไม่ใช่แบบไปเทคไซส์ฝั่งนั้นเทคไซส์ฝั่งนี้อะไรไม่มีเลยนะสามพระพุทธองค์ ไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะจะไปสอนเขาไปสอนเขาในฐานะพระพุทธเจ้าที่ต้องบำเพ็ญพุทธะจริยาโลกธรรมจริยาคือจริยาของพระพุทธเจ้าต่อประชาคมโลกฉะนั้นเวลาท่านไปเทศไปสอนนักการเมืองเนี่ยท่านไปในฐานะพระพุทธเจ้ากับประชาคมโลกไม่ได้ไปเพราะว่าท่านไปเลือกข้างฝั่งโน้นและไปรับผลประโยชน์จากฝั่งนี้หรือไปเป็นคู่กันท่านไปในฐานะพระพุทธเจ้ากับประชาคมโลกดังนั้นจิตของคนที่หลุดพ้นไปแล้วและไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเพื่อที่จะสอนเขาเพื่อที่จะโปรดเขากับพระทั่วไปที่ไปเกี่ยวข้องการเมืองแล้วมีส่วนได้เสียในแง่ใดแง่หนึ่งมันจึงต่างกันอย่างสิ้นเชิงเห็นไหมพอเราไม่รู้จักสถานภาพของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยแล้วเราก็ไปหยิบเอาบางเหตุการณ์มาอธิบายเพื่อสร้างความชอบธรรมว่าเอ้าถ้าไทยก็ไปการเมืองได้พระพุทธเจ้าก็ไปตรงนี้มันทำให้เกิดความผิดพลาดต่อบทบาทของพระพุทธเจ้าต่อบทบาทของธรรมและต่อสถานะของพระพุทธศาสนากับการเมืองด้วยเห็นไหมทุกวันนี้มันมีการพูดอย่างไม่ระมัดระวังอย่างนี้นะครับกับอีกประเด็นหนึ่งไหนๆพูดแล้วก็อยากจะติ่งไว้ตรงนี้ก็มีคนพูดว่าไอ้การเทศน์การสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแจ่มแจ้งจูงใจเราให้กล้าปลุกให้ร่าเริงใช่ไหมครับคำว่าปลุกให้ร่าเริงเนี่ยมาจากคำบาลีว่าสัมปหังสนังนะจริงๆมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ารื่นเริงบันเทิงใจนะไม่ได้แปลว่าร่าเริงถึงขั้นหัวเราะเพราะพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ธรรมดาของพระอรหันต์ไม่หัวเราะธรรมดาของพระอรหันต์เนี่ยไม่หัวเราะเต็มที่ก็จะยิ้มยิ้มแบบไหนก็ยิ้มแบบท่านอาจารย์พุทธทาสยิ้มแบบท่านพิชนันท์จะไม่เลยไปถึงขั้นหัวเราะงอหงายนี่คือตัวอย่างว่ามีการตีความคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ระมัดระวังแล้วก็เอามาอธิบายต่อๆกันผิด
ั้งในบทบาททางการเมืองก็ดีหรือในเรื่องของการหัวเราะหัวใคร่ก็ดีซึ่งถ้าเราจะตีความธรรมะจะอ้างอิงบทบาทของพระพุทธเจ้าในทุกๆเรื่องน่ะสิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องมีนะก็คือความซื่อตรงทางวิชาการครับเราต้องซื่อตรงทางวิชาการให้มากๆเลยทุกวันนี้สิ่งซึ่งมันหายไปคือในเมืองไทยของเรามันมีนักวิชาการจำนวนมากศึกษาไม่ค่อยลึกแล้วก็ทำงานวิจัยคุณภาพต่ำออกมาโดยมีนัยยะอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองต้องการจะทำเป็นวาระอยู่ในใจแล้วนะจากนั้นก็มาหยิบเอาคำพูดบ้างเอาท่าทีบ้างของพระพุทธเจ้าไปรับรองสิ่งที่ตัวเองต้องการจะสื่อต้องการจะเสนอประเด็นก็คือว่าเนื่องจากทำอย่างไม่ระมัดระวังมันก็เลยดึงเอาพระพุทธศาสนาตัวจริงซึ่งเป็นของบริสุทธิ์ผุดผ่องเนี่ยพลอยทำให้คนบางกลุ่มไปเข้าใจผิดด้วยอาตมานึกถึงคำของอาจารย์ระวีภาวิไลนะอาจารย์ระวีภาวิไลเนี่ยพูดถึงเจ้าคุณประยุทธ์หลวงพ่อปอประยุทธ์โตของเราเนี่ยว่าถ้าคุณไปเถียงกับเจ้าคุณประยุทธ์ก็เหมือนกับไปเถียงกับพระพุทธเจ้าเพราะท่านเจ้าคุณประยุทธ์ท่านพูดตรงกับพระไตรปิฎกอาตมาคิดว่าลักษณะอย่างเนี้ยที่มันมีอยู่ในหลวงพ่อประยุทธ์ประยุทธ์โตของเราเนี่ยคือความซื่อตรงทางวิชาการเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่จำเป็นต้องมีจะอาศัยแค่ความกล้าแสดงออกอย่างเดียวมันไม่พอนะต้องมีความรู้จริงจริงแท้แน่ชัดในสิ่งที่ตัวเองจะใช้จะอ้างจะพูดและสองซื่อตรงทางวิชาการไม่เบี่ยงไม่บิดคำเรียกคำสอนหรือบทบาทของพระพุทธองค์นะให้เพี้ยนไปเพื่อให้มันมารองรับกับความต้องการของตัวเองสองเรื่องนี้คนรุ่นใหม่จำเป็นต้องมีนะหนึ่งถ้ารู้ไม่จริงสารที่สื่อก็เพี้ยนใช่ไหมครับเป็นการประทุษร้ายทางปัญญาของประชาชนและสองถ้าไม่ซื่อตรงทางวิชาการมันก็เหมือนเราไม่เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สองเรื่องนี้ถ้าไม่ระมัดระวังเนี่ยแทนที่เราจะประยุกต์ธรรมะมันก็อาจจะทำให้ธรรมะมัวหมองได้ง่ายๆเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่อาจารย์ต้องครับเพราะว่าบางทีเราพูดถึงพุทธธรรมะสังฆะแบบไม่ค่อยระมัดระวังแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เรานี่ระมัดระวังมากท่านอาจารย์พุทธทาสท่านบอกว่าอริยสัจจากพระโอษฐ์นี่ท่านบอกว่าทำอยู่20ปีนะอาตมาไปนั่งคุยกับท่านมหาวิจิตรใช่ไหมคุณหมอบัญชาที่เป็นคนตอกพิมพ์ดีดกับท่านอาจารย์พุทธทาสหนังสือเล่มหนึ่งทำไปได้ยังไง20ปีท่านบอกว่าก็ต้องค้นให้มันจริงที่สุดให้มันชัดที่สุดรอบครอบที่สุดแล้วจึงเอามาร้อยเรียงเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ของที่ดีที่สุดส่งต่อให้กับชาวโลกเนี่ยอาตมาว่านักวิชาการมันต้องผลิตงานแบบนี้นะงานแบบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยหนังสือเล่มหนึ่งเขียนไปเลย20เล่มถ้าไม่ดีจริงก็ไม่ปล่อยมันเลยอันนี้เราเรียนจากท่านได้นะใช่ครับอาจารย์มหาวิจิตรครับผมเมื่อกี้ตอบไม่ทันอาจารย์คือคราวที่แล้วที่ลงไปเนี่ยไปคุยกับอาจารย์โพใช่ไหมท่านสิงห์ตองท่านจ้อยเดชาบุญเนี่ยยังเจอกันนะตอนนี้ล่วงไปละแล้วท่านมหาวิจิตรคุณเมตตาเดชาบุญเนี่ยท่านเหล่านี้ได้คุยกันทั้งหมดแล้วก็อัดเทปไว้แล้วด้วยคุณหมอบัญชา ถ้าช้าไปกว่านี้จะไม่ทันนะเนี่ยคนทำงานกับท่านอาจารย์ทั้งนั้นเลยขอรับผมครับขอบคุณท่านวอนะครับเดี๋ยวผมขอท่านวอจะอยู่กับเราได้ถึง2ทุ่มครึ่งใช่ไหมครับผมขออนุญาตให้คุณเบอร์เผื่อนถามเป็นคนสุดท้ายได้ไหมครับค่ะครับค่ะนมัสการพระอาจารย์นะคะค
ครับเชิญเลยค่ะก็คือว่าอันดับแรกคือคุณพ่อหนูชอบพระอาจารย์มากเลยค่ะตอนเช้าๆจะแบบชอบดูแล้วก็ชอบคำคมและคำกลอนนะคะค่ะก็ทีนี้เข้าคำถามนะคะคือหนูก็ชอบปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ช่วงหลังมาเนี้ยหนูได้อ่านนิทานเซนนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันสะอึกดีอะค่ะเหมือนแบบว่าอ่านแล้วมันเหมือนแบบสะอึกข้างในบางอย่างอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออว่ะแบบรู้สึกมันลุ่มลึกอะไรเงี้ยค่ะทีนี้หนูก็เลยเห็นพระอาจารย์ในรายการทีวีเกี่ยวกับเรื่องเซนอะไรเงี้ยหลายรายการนะคะเลยอยากจะแบบเรียนถามว่าสำหรับคนเริ่มต้นอย่างหนูอย่างเงี้ยพระอาจารย์แบบจะช่วยชี้แนะว่าหนูจะเริ่มต้นถ้าสนใจทางเซนเนี่ยจะเริ่มต้นจากเล่มไหนดีหรือว่าไปหาที่ไหนดีอะคะเป็นการเริ่มต้นอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูยังไม่เคยเริ่มต้นอะไรเลยแบบเนี้ยเพิ่งเริ่มอ่านนิทานในอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองอะค่ะค่ะเท่านี้ค่ะถ้าเริ่มต้นเนี่ยแนะนำให้อ่านนิทานเซนส่วนโมกนะของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุก่อนจากนั้นตามไปอ่านงานของนายแพทย์ตันมอเสียงเป็นผู้ที่นำเอาเรื่องเซนมาพูดในเมืองไทยเป็นคนแรกๆจากนั้นก็ตามไปอ่านสิทธิ์โง่ไปเรียนเซนนะสิทธิ์โง่ไปเรียนเซนจากนั้นก็ขยับขึ้นมาเรื่องเซนของคุณละเอียดศิลาน้อยที่เอามาเขียนให้ง่ายขึ้นต่อแต่นั้นก็ขยับขึ้นมาอีกไปอ่านเนื้อติดกระดูกนะเซนเฟรชเซนโบนส์เสถียรพงศ์วรรณปกราชบัณฑิตแปลมาจากภาษาฝรั่งเล่มนี้แนะนำเลยนะเนื้อติดกระดูกเซนเฟรชเซนโบนส์สมัยที่พระอาจารย์อยู่อังกฤษ3เดือนน่ะพระอาจารย์ใช้เล่มนี้เรียนภาษาอังกฤษแล้วมันลุ่มลึกแล้วฝรั่งเขาเลือกเอาเฉพาะเนื้อของนิทานปรัชญาเซนเกิน20เรื่องมารวมไว้ในเล่มเดียวกันเป็นหนังสือเซนที่เบสเซลเลอร์ระดับโลกด้วยนี่คือเรื่องเซนจากนั้นก็ขยับมาอีกไปอ่านกุญแจเซนของท่านทิชนันฮันนะกุญแจเซนของท่านทิชนันฮันพอมาถึงกุญแจเซนและจากนั้นงานทุกเล่มของท่านนันฮันเนี่ยอ่านได้หมดเลยเพราะท่านเป็นเซนมาสเตอร์เป็นอาจารย์เซนนะถ้ามีเวลามากพอก็ไปอ่านของ ดีดีซูซูกิดีดีซูซูกินะคนนี้เป็นนักปราชญ์ชาวญี่ปุ่นเป็นคนเขียนเรื่องเซนเอาไว้ลึกซึ้งมากและเป็นคนที่เอาเซนเข้าไปอเมริกาในยุคซิกตี้ยุคบุพภาชนยุคที่เดอะบิทเทิลไปตระเวนแสดงที่อเมริกายุคที่มหาฤาษีนะปรมหังสาเนี่ยโยคานันทะอาจารย์ของสตีฟจ็อบไปเผยแผ่พุทธศาสนาในอเมริกายุคที่ศรีรัชนีตหรือโอโชไปลงหลักปักฐานในอเมริกาและหนึ่งในกูรูเหล่านี้คือดีทีซูซูกินะคนเนี้ยเป็นปรมาจารย์เซนในวงการเซนเราถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะดีทีซูซูกิคนนี้เป็นเบอร์ต้นๆเลยเป็นคนที่ทำให้คนอย่างสตีฟจ็อบหันมาสนใจเรื่องเซนแล้วเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบนวัตกรรม iPhone iPod iPad เพราะฉะนั้นลองตามงานแนวนี้ไปนะแล้วโยมก็จะเห็นความเป็นเซนเยอะแยะมากมายในเมืองไทยเราเนี่ยท่านอาจารย์พุทธทาสหลายเรื่องท่านมีเค้าของความเป็นเซนเยอะแต่พระที่มีความเป็นเซนสูงมากก็คือหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภนะงานของหลวงพ่อเทียนนี่เซนแท้ๆเลยเนี่ยพระอาจารย์แนะนำโยมอะโยมลงไปไล่ดูนะถ้าเดินทางนี้แล้วก็เซนทั้งหมดเลยเนี่ยรับรองว่าไม่พลาดถ้าจะเป็นสิทธิ์ส่วนโมกก็แนะนำอีกสองเล่มนะคือคำสอนของเว่ยหลังกับสูตรของฮวงโปอันนี้ท่านพุทธทาสพูดถึงท่านเว่ยหลังหรือห้วยหนึ่งหนึ่งในปรมาจารย์เซนที่มีชื่อเสียงที่สุดนะอยู่ในสูตรของฮวงโปและคำสอนของท่านไว้หลังท่านแปลไว้ดีมากๆจนนักแปลรุ่นหลังอ่ะไม่กล้าแปลสองเล่มนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะตามเรื่องเซนถ้าจะเอาง่ายที่สุดก็ไปอ่านงานท่านพุทธทาสที่ท่านแปลไว้นี่แหละนะคำสอนของไว้หลังจับที่เล่มนี้ก่อนและจากนั้นจะขยับไปไหนก็ได้ทั้งหมดที่สำคัญงานนี้ท่านพุทธทาสทำเอาไว้แบบฝากฝีมือเลยคือท่านเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแล้วท่านก็พิสูจน์ให้โลกเห็นว่า
ท่านรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะแปลตำราภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเล่มนี้วิเศษมากแนะนำเลยนะคุณโยมนะค่ะค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะหนูก็ได้ไอเดียเยอะเลยค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เวลาล่วงมาแล้วเวลาจะว่าอย่างไรครับครับเดี๋ยวเราน่าจะต้องสรุปจบกันแล้วครับก็เดี๋ยวหนังสือที่ท่านวอแนะนำมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่ม EP ของเราในการสนทนาวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวทางทีมเบื้องหลังเราจะลิสต์ออกมาเป็นรายชื่อแล้วก็เดี๋ยวท่านใดที่สนใจจะไปศึกษาตามที่ท่านวอแนะนำเนี่ยเดี๋ยวคอยติดตามเพจของทางหอจดหมายเหตุพุทธทาสหรือเพจจดหมายเหตุเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นลิสต์แนะนำหนังสือให้อีกครั้งนะครับครับส่วนวันนี้เวลาก็มาเกินเวลามาแล้ว5นาทีนะครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ววชิระเมธีมากๆนะครับขอบพระคุณครับอนุโมทนาทุกท่านทุกคนเนาะครับกราบขอบคุณครับพร้อมกันใหม่คราวหน้าครับผมขออนุญาตกราบอาจารย์วออย่างนี้ครับว่าที่1อาจารย์ลงไปเมื่อไหร่บอกนะครับจะไปเป็นเด็กวัดประการที่2กิจกรรมนี้เนี่ยเป็นงาน Oral History ของหอจดหมายเหตุโดยเราจะบันทึกเก็บบันทึกไว้ด้วยแล้วก็อาจจะมาเรียบเรียงเพื่อเก็บไว้เข้าคลังจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุพร้อมกับขออนุญาตในการเผยแพร่สำหรับผู้ที่สนใจติดตามนะขอรับผมอนุโมทนาคุณหมอนะถ้าคุณหมอไปเป็นเด็กวัดให้เนี่ยอาตมาว่าคุ้มแล้วที่วันนี้ที่ได้ใช้เวลาที่นี่ชุ่มครึ่งอาตมาว่าอาตมาชักจะได้มากกว่าคนอื่นแล้วตอนนี้ถ้าคุณหมอไปด้วยนะอาจารย์เอาให้เกินคุ้มเลยครับอาจารย์หมอคุณหมอไม่แน่นะเผื่อญาติโยมแฟนคลับเกิดสนใจเราจะจัดเป็นทริปตามพระไปก็ได้นะได้ครับเอาเลยครับอาจารย์ดีไหมดีไหมสมมติว่าเอาประเด็น920รูปไปอยู่แล้วใช่ไหมครับผมเกิดแฟนคลับเนี่ยส่วนโมกคลับเฮาส์สนใจจริงๆจังๆคุณหมอก็รับสมัครไปสัก 20-30 คนแล้วก็ไปเรียนรู้พร้อมๆกับพระเลยก็ได้ให้ไปเป็นเด็กวัดดีกว่า เอาอย่างน้อยก็ไปเป็นสปอนเซอร์ถวายค่าเดินทางครับผม ได้ครับเต็มที่ครับอาจารย์โอเคอนุโมทนาสาธุทุกท่านทุกคนนะเจริญพรขอรับขอบพระคุณขอรับครับขอบพระคุณอาจารย์บอวชิระเมธีนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณหมอบัญชาพงพาณิชย์นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับการสนทนาเรื่องคลับเฮาส์เด็กสวนโมกของเราในเรื่องสวนโมกสวนใจไปกับท่านวอก็น่าจะถึงตอนจบของการสนทนาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวในวันนี้ครับทางคลับเฮาส์ของสวนโมกกรุงเทพเราจะมีการเผยแพร่เสียงธรรมของอาจารย์พุทธทาสครับผ่านคลับเฮาส์เด็กสวนโมกหรือผ่านคลับเฮาส์สวนโมกกรุงเทพนะครับเวลา3 ทุ่มครับส่วนในวันศุกร์เนี่ยวันที่22ตุลาคมเวลา2 ทุ่มครึ่งครับเรามีรายการที่ทางหอจดหมายเหตุพุทธทาสร่วมกับกลุ่มธรรมภาคีนะครับโดยมีท่านพระครูธรรมรัตน์ก็คือท่านปุ้ยสักครู่เมื่อสักครู่นี้นะครับจากวัดยานเวศศักวันจะมาเป็นมอดเรเตอร์ร่วมในการสนทนานะครับในเรื่องเมื่อสถาปนิกมาเลคเชอร์ธรรมะนะครับในคลับเฮาส์ของทำอะไรก็ทำครับโดยจะคุยกันกับท่านลิงครับนัดทลักคโนนะครับในเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่องเลคเชอร์จากพระโอษฐ์ครับก็ในวันศุกร์ท่านใดที่สนใจจะฟังว่าธรรมะเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสถาปนิกได้ยังไงและสถาปนิกหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเพราะอะไรถึงตัดสินใจบวชเนาะก็สามารถไปติดตามคลับเฮาส์ในวันศุกร์ได้นะครับคุณหมอมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับก่อนจะจากกันไปก็เชิญติดตามสวนโมกสวนใจกับเด็กสวนโมก EP ต่อๆไปครับผมครับขอบคุณคุณหมอนะครับสำหรับสวนโมกขับหาเด็กสวนโมกของเราเนี่ยจะพบกันอีกครั้งนะครับเบื้องต้นก็คือเราจะพบกันเป็นสัปดาห์เว้นสัปดาห์ครับครั้งหน้าเนี่ยเราจะพบกันในวันที่2พฤศจิกายนครับในเวลา1 ทุ่มครับโดยวันนั้นเนี่ยเราจะคุยกับคุณนิ้วกลมครับในเรื่องที่ว่าหิมาลัยไม่มีจริงแต่สวนโมกมีจริงนะซึ่งเดี๋ยวเราจะเชิญคุณนิ้วกลมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการประสบการณ์การมาเยี่ยมสวนโมกการมาทำงานร่วมกับสวนโมกกรุงเทพหรือว่าประสบการณ์หรือแรงบันดาลใจที่คุณนิกรมได้รับจากการอ่านหนังสือของอาจารย์นะครับ
ถ้าท่านใดที่สนใจที่จะติดตามรับฟังก็สามารถ follow ครับ House ของเราเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ทุกท่านทราบอีกครั้งครับเมื่อถึงเวลาที่ใกล้วันที่2นะครับส่วนการสนทนาในวันนี้ของเราเนี่ยสำหรับท่านใดที่เข้ามาฟังไม่ทันนะครับหรืออยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ลองฟังรับฟังกันดูนะครับในการแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจก็สามารถไปติดตามฟังย้อนหลังได้ครับผ่านทาง YouTube ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสครับหรือสามารถติดตามฟังเสียงได้ผ่าน Spotify นะครับก็สำหรับวันนี้เราก็น่าจะได้รับฟังเนื้อหากันครบถ้วนแล้วนะครับก็คงต้องขอลาทุกท่านไปณบัดนี้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่กับคลับเฮ้าส์เด็กสวนโมกครับวันที่2พฤศจิกายนเวลา1ทุ่มตรงครับขอบคุณครับ